สวัสดีแฟนเพจนะครับสวัสดีแฟนเพจทุกท่านที่ติดตามรับฟังกันอยู่ในช่วงเวลานี้ผ่านเพจของสวทฝางสวทฝางคลื่นความรู้คู่ความสุขนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตนะในส่วนของสถานการณ์ล่าสุดนะครับในพื้นที่อำเภอฝางตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าโลตัสอำเภอฝางท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับแล้วก็กล้องที่แพนไปณช่วงเวลานี้นะครับจะตรงไปที่โค้งนะครับจะตรงไปที่โค้งแม่มาวท่านผู้ฟังหน้าโรงเรียนรังสีวิทยานะครับเอาง่ายๆว่าอยู่ที่หน้าโรงเรียนรังสีวิทยานะครับไม่สามารถที่จะสัญจรได้แล้วนะครับในช่วงเวลานี้เพราะฉะนั้นนะต้องนำเรียนนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังและรับชมกันอยู่ในช่วงเวลานี้ผ่านเพจของสวทฝางของเรานะครับผ่านเพจสวทฝางใช้ความระมัดระวังในการสัญจรนะครับในช่วงเวลานี้น้ำมาวกำลังขึ้นสูงนะครับอันนี้จะเป็นสถานการณ์น้ำในช่วงเวลานี้นะครับก็เมื่อสักครู่ก่อนที่ผมจะมาเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็จะมีการเข็นรถนะครับเนี่ยต้องใช้บางส่วนต้องใช้เรือนะครับอันนี้ก็จะพัดพาบางส่วนก็จะเริ่มเข้าสู่สถานการณ์อันนี้จะเป็นตัวของโลตัสฝางนะครับตัวโลตัสฝางน้ำเข้าไปเยอะแล้วเหมือนกันนะครับน้ำเข้าไปเยอะแล้วเหมือนกันอันนี้จะอีกฟากหนึ่งนะครับน้ำกำลังขึ้นนะครับน้ำกำลังขึ้นเลยนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมในช่วงเวลานี้ผมพาทุกท่านมาติดตามสถานการณ์น้ำนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับให้ใช้เส้นทางเลี่ยงเมืองฝางแทนนะครับหรือถ้าหากว่าไม่มีเหตุที่จะต้องเข้ามาในพื้นที่ของอำเภอฝางเนี่ยนะครับก็ให้ไปใช้เส้นทางเลี่ยงนะครับท่านผู้ฟังในพื้นที่ต่างๆน้ำค่อนข้างเยอะเลยนะครับในพื้นที่อำเภอฝางเพราะว่าฝนตกอย่างต่อเนื่องนะครับฝนของเราเนี่ยตกอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวผมจะข้ามไปอีกฟากหนึ่งนะครับเพื่อที่จะพาทุกท่านไปติดตามกันเดี๋ยวผมจะพาไปที่สะพานลอยนะครับแม่มาหัวขวน้ำลดเลยแม่มาหัวขวน้ำบ่ลดเลยเจ้าใช่แล้วครับผมณตอนนี้น้ำยังไม่ลดนะครับแล้วก็ยังมีการแจ้งเตือนนะครับมาจากทางด้านของมาจากทางด้านโครงการไฟฟ้าพลังน้ำมาวนะครับว่าในช่วงนี้เนี่ยนะก็ยังมีฝนตกนะครับในพื้นที่แล้วก็ในส่วนของน้ำนะครับที่ตกหน้าเขื่อนอีกนะดังนั้นก็จะทำให้มีปริมาณน้ำวันนี้นะครับในส่วนของท่านอำเภอฝางท่านว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจโกศลนะครับพร้อมกับทีมงานนะครับวันนี้ทางท่านแจ้งว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรนะครับท่านจะเดินทางเข้าสู่พื้นที่อำเภอฝางนะเพื่อที่จะมาตรวจดูสถานการณ์น้ำนะครับในพื้นที่อำเภอฝางแล้วก็จะไปดูพื้นที่ของอำเภอแม่อายที่ประสบภัยด้วยนะครับในช่วงเวลานี้อันนี้จะอยู่ตรงบริเวณหน้าการประปานะครับการประปาก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปได้แล้วเช่นเดียวกันนะครับในช่วงเวลานี้นี่ก็จะเป็นสถานการณ์สดๆนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ ติดตามกันอยู่ก็สามารถที่จะกดไลค์แล้วก็กดแชร์กันเข้ามาได้นะครับกดไลค์กดแชร์กับบรรยากาศนะครับดูบรรยากาศนะอันนี้ก็จะเห็นนะครับในช่วงนี้น้ำที่หน้าโรงพยาบาลฝางมีคนสอบถามกันเข้ามาเยอะมากนะครับน้ำที่ด้านหน้าโรงพยาบาลฝางกำลังที่จะปริ่มละนะครับแล้วก็กำลังที่จะไหลลงสู่ถนนและเช่นเดียวกันนะครับอันนี้จะเป็นในพื้นที่นะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมตรงนี้จะเป็นหน้าโรงเรียนรังสีวิทยาพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจนะครับเดี๋ยวผมจะกลับกล้องไปให้ดูท่านผู้ฟังที่ติดตามกันอยู่เนี่ยนะครับกำลังจะให้ดูนะครับในส่วนของพื้นที่ตอนในนะครับพื้นที่ทางเศรษฐกิจของอำเภอฝางตอนนี้ก็เหมือนไข่แดงนะครับจะเหมือนเป็นพื้นที่ไข่แดงนะครับที่ยังไม่ได้รับผลกระทบนะท่านผู้ฟังที่ยังไม่ได้รับผลกระทบนะครับส่วนพื้นที่รอบนอกเนี่ยน้ำก็ยังเพิ่มขึ้นบางพื้นที่บอกว่าน้ำไม่ลดน้ำกำลังทรงตัวอยู่นะครับใครติดตามตรงไหนก็พูดคุยกันเข้ามาได้นะครับคุณยานิสาสีคำวางบอกว่าดูแลตัวเองด้วยนะลูกขอบคุณครับขอบคุณนะครับที่ติดตามกันอยู่ผ่านเพจของสวทฝางของเรา
น้ำไหลเชี่ยวมากนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปที่ตรงบริเวณสะพานลอยที่จะใช้ข้ามนะครับของโรงเรียนรังสีวิทยานะครับน้ำค่อนข้างสูงนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยรถเล็กนะครับไม่ควรที่จะสัญจรนะครับไม่ควรที่จะสัญจรรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์นะครับรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์เนี่ยก็ระวังกันไว้ด้วยนะครับเพราะว่ามันไปลำบากมากขนาดที่เรานะครับทางด้านของอำเภอไฟฟ้านะครับในบางพื้นที่นะครับของอำเภอแม่อายท่านผู้ฟังท่านผู้ชมในบางพื้นที่ของอำเภอแม่อายนะครับบริเวณดอยลางดอยแหลมนะตอนนี้นะครับมีการตัดไฟกันตั้งแต่ช่วงวานเย็นนะครับท่านผู้ฟังมีการตัดไฟกันแต่ช่วงวานเย็นเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะครับบางพื้นที่อาจจะไม่ได้รับความสะดวกสบายไม่ได้พูดคุยกับทางด้านของสำนักงานทางด้านการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอฝางนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมจะไปพูดคุยในเรื่องของการจ่ายในเรื่องของน้ำประปานะครับให้กับพี่น้องประชาชนบอกว่าสู้ๆนะเจ้าดูแลตัวเองกันด้วยนะขอบคุณครับแถวตลาดปลาโบงหมู่บ้านหลังตลาดก็คือท่วมหมดเลยค่ะใช่ปีนี้ถือว่าน้ำเยอะมากนะครับอันนี้ก็จะอยู่ในพื้นที่ต้องค่อยๆไปท่านผู้ฟังท่านผู้ชมถ้าเราเดินเร็วนะครับแล้วก็ไปเร็วเนี่ยไม่ได้เพราะว่ามันจะมีหลุมนะครับแล้วก็น้ำก็กระเฉาะด้วยดังนั้นนะครับเราจึงพยายามย้ำกันอยู่เสมอว่าถ้าหากว่าน้ำเยอะแบบนี้เนี่ยนะครับก็ไม่ควรที่จะขับรถฝ่ามานะครับเพราะว่ามันเป็นอันตรายนะมันเป็นอันตรายนะครับอันนี้น้ำแรงนะน้ำกระเพื่อมนะครับน้ำกระเพื่อมที่เห็นมันไม่สูงเนี่ยนะครับเพราะว่าผมเดินอยู่บนฟุตบาทนะครับของไหลทางนะครับอันนี้กำลังกั้นกระสอบทรายนะครับในส่วนของร้านค้ากำลังช่วยกันกั้นกระสอบทรายนะครับตรงเนี้ยอันนี้จะเป็นแถวโรงเรียนรังสีวิทยานะครับแล้วก็เลยไปจนถึงบริเวณพื้นที่ของสันปันไหนนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมติดตามผ่านทางสวทของเรานะครับสันต้นมืดท่วมก่อเจ้าสันต้นมืดไม่ท่วมนะครับยังไม่ได้รับรายงานมานะครับอันนี้ก็ค่อนข้างแรงนะเพราะว่าสถานการณ์ในพื้นที่ของเรานะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นสะพานแล้วให้เห็นภาพมุมสูงกันบ้างนะครับสะพานแล้วก็ภาพมุมสูงณตอนนี้นะครับทีมงานสวทฝั่งของเราลงพื้นที่แบ่งทีมกันเป็น3ทีมด้วยกันนะครับทีมอำเภอฝาง1ทีมแล้วก็มีทีมอำเภอแม่อาย1ทีมนะครับแล้วก็ยังมีทีมหลังบ้านอีก1ทีมนะครับเพื่อจะคอยซัพพอร์ตนะครับในช่วงเวลานี้อันนี้จะเป็นมุมสูงนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะอันนี้จะเป็นมุมสูงนะครับในพื้นที่ของอำเภอฝางในช่วงเวลานี้นะครับอันนี้ก็จะเห็นในเขตของตัวเมืองฝางนะครับมาถึงมุมนี้แล้วก็จะได้เห็นบรรยากาศท้องฟ้านะครับบรรยากาศท้องฟ้าในช่วงเวลานี้นะครับของสวทฝางของเราที่รายงานบรรยากาศนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมรถขยับได้ก็ต้องขยับนะครับต้องรีบนำออกมาให้เร็วที่สุดนะครับเดี๋ยววันนี้โค้งแม่มาวท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนู่นไกลๆริบๆเลยเดี๋ยวผมลองซูมให้ดูกันก่อนนะครับว่ามันสามารถเห็นไหมนะครับที่เลยไฟแดงไปใช่ที่เลยไฟแดงไปครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมตรงนั้นจะเป็นโค้งน้ำมาวนะครับโค้งแม่มาวเนี่ยลำน้ำสำคัญตรงนั้นก็คือลำน้ำมาวนะครับจะขึ้นมาท่วมละนะครับขึ้นมาถึงถนนแล้วนะครับสะพานบางเส้นต้องปิดการใช้งานนะครับท่านผู้ฟังถ้าถึงตรงนี้แล้วนะครับถ้าถึงตรงนี้ก็แสดงว่าในพื้นที่ของนันทารามนะนันทารามท่วมนะครับน้ำท่วมแน่นอนนะครับถ้าสถานการณ์เป็นแบบนี้นะครับรถเมย์ฝางเชียงใหม่ยังเดินรถอยู่ไหมคะยังเห็นเดินรถปกตินะครับท่านผู้ฟังรถเมย์ฝางเชียงใหม่นะครับอันนี้ก็จะเห็นสภาพน้ำเดี๋ยวผมจะ
ลดขนาดนะครับที่จะต้องซูมภาพนะครับอันนี้จะเป็นโรงเรียนรังสีวิทยานะครับท่านผู้ฟังในโรงเรียนเนี่ยนะท่านผู้ฟังน้ำเต็มพื้นที่ไปแล้วนะครับน้ำเต็มพื้นที่ไปแล้วตอนนี้เองเนี่ยนะครับในส่วนของท่านอำเภอฝางท่านว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจโกศลกำลังประชุมกันอยู่นะครับส่วนทีมของแม่อายที่เป็นห่วงกันเข้ามาในพื้นที่ในเรื่องของน้ำผมยังไม่แน่ใจนะครับว่าแม่อายเนี่ยน้ำเป็นอย่างไรบ้างในตอนนี้นะครับเพราะว่าไม่ได้เข้าพื้นที่ของอำเภอแม่อายเลยแต่สถานการณ์นะครับในเรื่องของการบัญชาการสถานการณ์ในตอนนี้ทางด้านของท่านอำเภอแม่อายนะครับท่านสลิลยาคำพาแก้วเองเนี่ยนะครับก็กำลังมีการประชุมกันอยู่ในช่วงเช้าของวันนี้นะครับในการให้ความช่วยเหลือซึ่งเมื่อตลอดทั้งคืนที่ผ่านมานะครับท่านผู้ฟังตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีความพยายามในการที่จะนำเครื่องจักรนะครับขึ้นไปบนดอยแหลมนะครับขึ้นไปบนดอยแหลมเมื่อคืนที่ผมขับรถผ่านไปที่แม่อายนะครับประมาณตีหนึ่งกว่าเนี่ยนะครับตีหนึ่งกว่ากำลังมีการพยายามนำรถแบ็คโฮนะครับเพื่อที่จะขึ้นไปในพื้นที่ของอำเภอแม่อายนะขึ้นไปในพื้นที่ที่จะช่วยผู้ประสบภัยนะครับตอนนี้ยืนยันนะครับข้อมูลนะครับที่ทีมงานสวทฝั่งมีข้อมูลที่อยู่ในมือเนี่ยนะครับเราพบผู้เสียชีวิตนะครับพบผู้เสียชีวิตจำนวน1ศพนะครับจำนวน1รายแล้วก็เจอผู้รอดชีวิตนะครับตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแม่อายจำนวน2รายด้วยกันนะครับในเรื่องของบ้านเรือนความเสียหายต่างๆนะครับตอนนี้อยู่ในระหว่างการช่วยเหลือนะครับในการสำรวจกันด้วยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอฝางนะครับท่านผู้ฟังในพื้นที่อำเภอฝางลำน้ำสำคัญของอำเภอฝางเนี่ยนะครับก็จะคือลำน้ำใจแล้วก็ลำน้ำมาวนะครับลำน้ำใจแล้วก็ลำน้ำมาวนะครับต้องเน้นย้ำนะครับฝากประชาสัมพันธ์ถึงทุกท่านนะครับที่จะต้องเดินทางเข้าสู่ตัวอำเภอฝางของเราในช่วงเวลานี้นะครับถ้าเป็นไปได้นะถ้าเป็นไปได้นะครับพยายามที่จะหลีกเลี่ยงเส้นทางนะครับหลีกเลี่ยงเส้นทาง เดี๋ยวผมขอตอบคอมเมนต์กันก่อนนะครับบอกว่าแม่มาหัวขัวคุณแพลวนะครับแม่มาหัวขัวน้ำไม่ลดเลยเจ้าครับน้ำกำลังขึ้นนะน้ำยังทรงตัวอยู่นะครับน้ำยังทรงตัวอยู่ส่งกำลังใจให้นะครับขอบคุณครับคุณยานิสาดูแลตนเองด้วยนะครับขอบคุณนะครับคุณ อีกท่านหนึ่งบอกว่าแถวตลาดปลาโบงหมู่บ้านหลังตลาดก็ท่วมหมดเลยค่ะนะครับสู้สู้นะเจ้าดูแลตัวเองกันด้วยขอบคุณครับที่ส่งข้อความกันเข้ามาตอนนี้น้ำแม่ใจเหนือลดยังครับยังไม่ลดนะครับน้ำแม่ใจเหนือยังไม่ลดเนาะตอนนี้นะครับยังไม่ลดนะครับในพื้นที่สันต้นมือยังไม่มีรายงานว่าน้ำท่วมนะครับน้ำท่วมนะครับพี่เดือนบอกว่าสู้ๆนะเจ้าพี่น้องเมืองฝางไม่อายขอให้น้ำลดเร็วๆนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งบอกว่าดูแลสุขภาพกันด้วยนะดูแลสุขภาพด้วยเดี๋ยวนะครับข้อความดูแลสุขภาพกันตัวนะเจ้าคนฝางไม่อายทุกคนสู้ๆนะคะขอบคุณครับซอย9ซอยแถวตอง9ท่วมขนาดเจ้าใช่แล้วครับผมแถวหลังวัดศรีดอนชัยนะครับท่านผู้ฟังคุณโอเคโอเคนะครับบอกว่าเป็นห่วงบ้านป่าบงแต่ก็ไปไม่ได้น้ำนักขนาดใช่นะครับน้ำเยอะมากนะในช่วงเวลานี้นะครับนันทรามก็ท่วมอยู่นะครับในช่วงเวลานี้รถขนาดกลางผ่านได้ไหมคะอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ผมให้ดูกันนะครับขนาดกลางกลางขนาดไหนแล้วครับถ้ารถเล็กต้องเป็นรถเก๋งเนาะนะครับรถเก๋งอันนี้ขนาดกลางก็ยังสามารถนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีเนี่ยนะครับก็พยายามที่จะแนะนำนะครับถ้าตอนน้ำท่วมไหมคะถ้าตอนมีบางพื้นที่ท่วมนะครับเพราะว่าที่ตอบไม่ได้ในส่วนของถ้าตอนณตอนนี้นะครับตอบในส่วนของถ้าตอนณตอนนี้คือไม่สามารถเพราะว่าเรายังทีมงานอีกทีมหนึ่งเนี่ยนะครับยังเข้าพื้นที่ยังไปไม่ถึงในพื้นที่นะครับยังไปไม่ถึงในพื้นที่นะครับสี่แยกเกษตรกรสี่แยกเกษตรกรน้ำท่วมไหมคะสี่แยกเกษตรกรน้ำยังไม่ท่วมนะครับน้ำยังไม่ขึ้นใครเดี๋ยวนะบอกว่าสมัยเป็นละอ่อนโรงเรียนรังสีท่วมประจำนะครับผมขอบคุณนะครับขอส่งกำลังใจให้กับทุกคนนะคะนะซังโกน่ารักบอกว่ารถยังสัญจรได้ใช่ไหมครับก็อย่างที่เห็นนะครับตามภาพอันนี้ผมอยู่ที่บริเวณหน้าโรงเรียนรังสีวิทยา
นะครับหน้าโรงเรียนรังสีวิทยาอันนี้จะเป็นขาออกนะครับอันนี้จะเป็นขาออกส่วนขาเข้าอำเภอฝางณตอนนี้นะครับรถของส่วนราชการต่างๆท่านผู้ฟังนะที่กำลังประชุมกันนะครับเดี๋ยวท่านในอำเภอฝางว่าน่าจะมีการเรียกประชุมกันอันนี้จะเป็นขาเข้าอำเภอฝางของเราในช่วงเวลานี้นะครับค่อนข้างสูงใครที่รถไม่สามารถมาได้ก็ต้องเดินลุยเดินลุยน้ำเข้าไปนะครับเดินลุยน้ำเข้าไปในช่วงเวลานี้นะครับเซเว่นหนองบัวน้ำขึ้นเรื่อยๆเจ้าใช่ครับผมยังไม่ยอมลดเลยนะครับแถวหนองบัวนะครับแอดไฮไลท์นะครับขอบคุณคุณเอสนะครับกรอบพลาสติกนะครับเมืองฝางขอบพระคุณนะครับกรอบพระพลาสติกเมืองฝางนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะขอบคุณครับปุ้ยๆเนาะบอกว่าวันนี้มีแนวโน้มน้ำจะลดไหมคะแนวโน้มสถานการณ์น้ำยังไม่มีแนวโน้มที่จะลดนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเพราะว่าต้องดูนี่เลยนะอันนี้คือบรรยากาศท้องฟ้าของอำเภอฝางของเรานะครับไม่ได้ปรับแต่งอะไรเลยนะครับกล้องผมนี่ธรรมชาติสุดละนะครับมือถือผมนี่ธรรมชาติสุดๆแล้วนะครับท้องฟ้าของเราในช่วงเวลานี้อันนี้จะขึ้นไปทางอันนี้จะขึ้นไปทางขุนน้ำเลยนะครับนี่จะเป็นบรรยากาศนะครับในช่วงเวลานี้อันนี้ก็จะเป็นขาเข้านะครับตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณของโรงเรียนรังสีวิทยานะครับแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยในเมืองไม่มีฝนตกนะครับท่านผู้ฟังฟ้าก็จะเปิดนิดๆนะครับแต่ก็ยังคงมีเมฆนะครับที่ครึ้มกันอยู่นะครับอันนี้ก็รายงานให้กับทุกท่านได้ทราบกันด้วยนะครับส่งกำลังใจนะครับน้ำนักขนาดใช่ครับผมสันทรายน้ำท่วมเกาะครับสันทรายไหนเอ่ยนะครับต้องบอกว่าสันทรายไหนเพราะว่าในพื้นที่ของเราจะมีสันทรายหลวงนะครับสันทรายหลวงหรือว่าทางสันทรายคลองน้อยสันทรายคลองน้อยเนี่ยนะครับจะเป็นพื้นที่ถ้าสันทรายหลวงอยู่ในเขตของเทศบาลตำบลสันทรายนะครับเทศบาลตำบลสันทรายณตอนนี้นะครับที่ได้รับรายงานจากทางด้านของท่านนายกเทศมนตรีตำบลสันทรายนะครับจะอยู่ในพื้นที่หมู่ที่1หมู่ที่2แล้วก็หมู่ที่7นะหมู่1หมู่2หมู่7ของสันทรายนะครับที่ผมเห็นรายงานก่อนในช่วงเช้าๆวันนี้นะครับการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับอันนี้ก็จะนำกระสอบทรายนะครับอันนี้ในเขตเทศบาล นะครับก็จะไปขอรับนะไปขอรับทรายนะครับจากเทศบาลได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นมอเตอร์ไซค์เนาะมอเตอร์ไซค์นะครับไปขอรับทรายจากเทศบาลได้นะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมขอรับทรายจากเทศบาลได้นะครับแต่ว่าต้องนำรถไปเองนะครับเรามีกระสอบให้มีทรายให้แต่ว่าต้องนำรถไปขนเองนะครับเพราะว่าตอนนี้น้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับขอความกรุณาใช้เส้นทางเลี่ยงนะครับใช้เส้นทางเลี่ยงเมืองนะครับเดี๋ยวผมจะต้องหาวิธีก่อนนะครับเพื่อที่จะต้องไปให้ถึงโค้งแม่มาวให้ได้อันนี้จะเป็นรถของเทศบาลท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอันนี้จะให้ดูนะครับที่ผมขยายกล้องให้ดูเนี่ยนะครับจะเป็นรถของเทศบาลตำบลเวียงฝางนะครับที่นำกระสอบนะนำข้าวนำน้ำดื่มนะครับไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนอันนี้ต้องกระจายกันท่านผู้ฟังนะครับอันนี้คือความช่วยเหลือของพี่น้องประชาชนนะครับในการลงพื้นที่ของส่วนราชการต่างๆนะครับท่านผู้ฟังวันนี้ผมทราบข่าวว่าทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรจะเดินทางมาในพื้นที่อำเภอฝางและก็อำเภอแม่อายนะครับส่วนทางด้านของท่านปลัดจังหวัดเชียงใหม่ท่านเดินทางมาตั้งแต่ช่วงเมื่อวานละนะครับเมื่อวานแล้วก็ช่วงค่ำๆตอนดึกๆละนะครับท่านก็ไปรับฟังบรรยายสรุปนะครับจากทางด้านของท่านในอำเภอแม่อายท่านสิริระยาคำพาแก้วนะครับถ้ามีข้อมูลเนาะในพื้นที่ของอำเภอแม่อายเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะได้รายงานให้กับทุกท่านได้ทราบนะครับท่านผู้ฟังหลายท่านบอกว่าน้ำเยอะขนาดน้ำนักขนาดนะครับใช่น้ำเยอะมากนะครับอันนี้แนวโน้มของเรายังไม่มีทีท่าว่าน้ำจะลดลงนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับถ้าตอนก็ขึ้นเรื่อยๆครับนะคุณคิตตี้สีชมพูบอกว่าถ้าตอนก็ขึ้นเรื่อยๆใช่ครับผมน้ำก็ขึ้นเยอะนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับโค้งป่าบงน้ำเยอะมากค่ะใช่ครับผมตั้งแต่เมื่อคืนนะที่เราไหลกันล่าสุดเนี่ยท่านผู้ฟังช่วงประมาณสัก2ทุ่มนะครับประมาณ4ทุ่มเนาะประมาณ4ทุ่มที่เรามีการไลฟ์นะครับก็เยอะนะครับในช่วงเวลานี้เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปเดินดูนะครับขอบคุณทุกๆการติดตาม
ขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับในช่วงเวลานี้สันทรายหลวงครับสันทรายหลวงนะตอนนี้ผมยังไม่ได้รายงานนะเพราะว่าผมก็ยังไปไหนไม่ได้ตอนนี้ผมติดเครื่องอยู่ที่บนสะพานเลยนะครับติดอยู่ตรงบนสะพานนะครับคิวรถไปได้ไหมคะนะครับตรงคิวรถนะครับถ้าจะไปเนี่ยไปเส้นหลังโรงพยาบาลฝางเลยนะครับเข้าถ้าจะไปเส้นคิวรถเนี่ยนะครับถ้าจะไปเส้นคิวรถต้องอยู่ที่ไหนเนาะผมแนะนำให้เข้าตรงบริเวณ4แยก4แยกบายพาสนะครับตรงจะไปทางอุทยานนะครับตรงจะไปอุทยานแล้วก็เข้ามาเลี้ยวมาทางเส้นหลังโรงพยาบาลฝางนะครับท่านผู้ฟังเลี้ยวมาหลังโรงพยาบาลฝางเพราะตอนนี้น้ำเนี่ยปลายหัวน้ำปลายน้ำเนาะเขาเรียกอะไรหัวน้ำหรือปลายน้ำอยู่ที่หน้าคิวรถพอดีเลยนะครับอยู่ที่หน้าคิวรถพอดีนะครับอันนี้ไฟเขียวไฟแดงที่เราเห็นอยู่ณตอนนี้เนี่ยนะครับอันนี้จะอยู่ที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลฝางนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมในช่วงเวลานี้โรงพยาบาลฝางอ่ะเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปเดินกันต่อนะครับขอบคุณทุกการติดตามท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับขอบคุณทุกการติดตามในช่วงเวลานี้ของเพจสวทฝางสวทฝางคลื่นความรู้คู่ความสุขแล้วก็ติดตามผ่านทางด้านของFM 89.25 เมกะเฮิรตซ์กันด้วยนะครับสวทฝางออกอากาศควบคู่กันไปในช่วงเวลานี้นะครับท่านผู้ฟังมีทีมงานสวทฝางที่อยู่ในห้องส่งนะครับมีช่างเทคนิคอันนี้จะเป็นลำน้ำนะครับอันนี้จะเป็นน้ำสาขาของลำน้ำใจนะครับที่ไหลข้างโรงเรียนนะครับที่ไหลข้างโรงเรียนนะครับท่านผู้ฟังเนี่ยจะอยู่ตรงบริเวณสะพานพอดีที่ผมมานะครับอันนี้ก็น้ำเยอะนะครับเป็นสีแดงแต่ว่ามันไม่ได้ขุ่นเหมือนที่ทางไม่ได้ขุ่นเหมือนทางแม่อายนะครับไม่ได้ขุ่นเหมือนทางแม่อายอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ผมลงมาด้านล่างแล้วนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมผมลงมาด้านล่างแล้วนะครับอันนี้รถนะครับอันนี้เวลาการสัญจรเนาะในช่วงเวลานี้นะครับอันนี้ผมอยู่ตรงบริเวณหน้าโรงเรียนรังสีวิทยาแล้วก็จะไปดูแถวโค้งป่าบงนะครับไปดูแถวโค้งป่าบงอีกทีมหนึ่งตอนนี้ไปที่หลังโรงพยาบาลฝางน้ำมาครับอ๋อน้ำมาแล้วใช่ไหมครับหลังโรงพยาบาลฝางน้ำเริ่มขึ้นแล้วเพราะว่าเป็นช่วงของน้ำใจท่านผู้ฟังนะครับอันนี้จะเป็นโรงเรียนรังสีวิทยาต้องขอบคุณด้วยนะครับทุกคนที่ช่วยกันแจ้งข่าวเพราะว่าผมไปยังไม่ถึงไหนเลยนะครับเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยไปส่งหลานที่โรงเรียนฉือจี้นะครับโรงเรียนฉือจี้ยังเปิดทำการเรียนการสอนนะครับแต่ว่าเส้นทางตอนเย็นๆน่ะต้องศึกษาเส้นทางกันให้ดีนะครับท่านผู้ฟังอันนี้ในโรงเรียนนะครับอันนี้ในโรงเรียนเดี๋ยวนะผมลดขนาดภาพต้องขออภัยด้วยอันนี้ในโรงเรียนนะครับบ้านอยู่บ้านโละจะไปแมคโครเส้นไหนคะบ้านอยู่บ้านโละจะไปแมคโครผมแนะนำออกทางเส้นสันทรายคลองน้อยแล้วก็ทะลุไปตรงเส้นไปบ่อน้ำมันได้เลยนะครับแนะนำให้ไปเส้นนั้นเลยจะปลอดภัยกว่านะครับเส้นบ่อน้ำมันเนาะอันนี้จะเป็นหน้าโรงเรียนนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมน้ำค่อนข้างลึกนะครับเดี๋ยวนะผมดูก่อนผมต้องระวังตัวเองด้วยนะครับจะไปได้ไหมอ่ะผมจะไปได้ไหมนะครับหนองตุ้มไปบายพาสหนองตุ้มไปบายพาสได้ไหมก็ได้นะครับเส้นหนองตุ้มยังใช้การได้นะครับท่านผู้ฟังจากบ้านโละไปหนองตุ้มไปบายพาสยังใช้การได้อยู่นะครับก็ฝากด้วยนะครับอันนี้จะเป็นด้านในของโรงเรียนรังสีวิทยานี่มีคนสอบถามว่าเดินรถกันอยู่ไหมนะครับอันนี้รถฝางเชียงใหม่นะครับรถสีส้มฝางเชียงใหม่นะครับเรายังให้บริการนะครับเรายังให้บริการในการเดินรถนะครับรถฝางเชียงใหม่นะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมยังให้บริการนะครับยังให้บริการกันอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นรถนะครับในช่วงนี้หน้าโรงเรียนรังสีวิทยานะครับหน้าโรงเรียนรังสีวิทยานะครับท่านผู้ฟังต้นน้ำที่บ้านลานนะครับสันทรายคลองน้อยไปบ่ได้น้ำน้องไปบ่อะไรนะเดี๋ยวนะครับผมดูก่อน
แยกไฟแดงเวียงท่วมไหมแยกไฟแดงที่ตรงกสิกรไม่ท่วมนะครับตรงกสิกรไม่ท่วมนะครับผมแยกไฟแดงคุณมอมิ้นตาโตนะคุณจุฬาบอกว่าฝางไม่อายสู้ๆนะคะขอบคุณครับสันทรายคลองน้อยไปบ่อน้ำมันได้ไหมครับไปได้นะครับคุณน้องเนาะถ้าอ่านผิดก็ต้องขอเข้าไปด้วยนะครับอันนี้จะเป็นรถของโรงพยาบาลนะครับอันนี้ก็โรงพยาบาลนี่เป็นรถของไฟฟ้านะครับเป็นรถของไฟฟ้าการไฟฟ้าบางพื้นที่เนี่ยนะครับอันนี้จะเป็นมอเตอร์ไซค์เลยท่านผู้ฟังมอเตอร์ไซค์หน้าโรงเรียนรังสีวิทยานะครับรถของการไฟฟ้ารถของการไฟฟ้าครับผมไปดูนะครับเรื่องของกระแสไฟนะนี่ก็เป็นรถเพราะน้ำมันยังเพิ่มน้ำมันยังไม่ยอมลดนะครับในพื้นที่นะครับน้ำยังไม่ยอมลดนะครับหลังโรงพยาบาลน้ำเริ่มขึ้นแล้วนะครับแจ้งไปด้วยนะครับแจ้งให้กับท่านผู้ฟังที่ติดตามไปพร้อมๆกันและตอนนี้นะครับที่จะตอบคำถามให้กับทุกท่านในช่วงเวลานี้ร่วมด้วยช่วยกันนะครับตอนนี้ก็จะมีน้องอุ้มนะครับน้องอุ้มก็จะช่วยตอบเดี๋ยวนะผมต้องค่อยๆน้ำเข้า เดี๋ยวนะผมต้องดูก่อนผมจะผ่านไปยังไงดีนะครับเพื่อที่จะไปโค้งป่าบงให้ได้น้ำลึกมากตรงบริเวณหน้าโรงเรียนผมจะต้องไปทางไหนดีทางไหนถึงจะปลอดภัยกว่าเดี๋ยวนะมันก็ตรงนี้อีกหน่อยนึงเนาะนะครับตรงนี้อีกหน่อยนึงยอมละกันเนาะยอมละกันถ้าหากว่ามันจะน้ำมันจะเข้าข้างในรองเท้าบูทนะครับอ่ะก็กระเถิบมาละนะครับขอบคุณทุกคนในเรื่องของความห่วงใยนะครับอาจจะต้องมีเสียงหอบหอบกันไปบ้างเพราะว่าเดินมาไกลแล้วเหมือนกันนะผมเดินมาเกือบ1กิโลแล้วเหมือนกันนะครับตั้งแต่หน้าโรงพยาบาลเลยท่านผู้ฟังท่านผู้ชมน้องเอาผมมาไว้ตรงนั้นเสร็จแล้วทีมอีกทีมนึงก็ต้องรีบนะครับที่จะเดินทางไปนะครับเพื่อที่จะรีบเดินทางไปอำเภอแม่อายนะครับไปติดตามสถานการณ์กันนะครับอันนี้ก็จะเป็นในช่วงเวลานี้เดี๋ยวนะผมดูอยู่นะครับอันนี้จะเป็นโรงเรียนทางเข้าโรงเรียนนะท่านผู้ฟังอันนี้ตรงนี้ผมอยู่ตรงบนฟุตบาทนะครับอันนี้จะเป็นในโรงเรียนเลยในโรงเรียนรังสีวิทยานะครับอยู่ม่อนปิ่นจะไปทกสฝางไปทางไหนได้บ้างคะอยู่ม่อนปิ่นจะมาทกสด่วนไหมครับถ้าไม่ด่วนผมขอให้ต้องแนะนำบอกว่าถ้าไม่ด่วนขอให้อยู่ที่บ้านกันไว้ก่อนนะครับเพราะว่าหนทางออกมาเนี่ยค่อนข้างที่จะลำบากเลยนะครับทางออกค่อนข้างที่จะลำบากนะครับเพราะว่าไปทางไหนก็ลำบากมากหรือถ้าจะอีกทีจะให้แนะนำอีกทีนึงเนี่ยนะครับอ้อมไปทางห้วยงูนะครับอ้อมไปทางห้วยงูได้เลยนะครับอ่ะอันนี้แนะนำนะครับม่อนปิ่นอ้อมไปทางวัดพระธาตุเวียงหวายอ้อมไปทางห้วยงูนะครับอันนี้จะเป็นบริเวณผมยังบอกท่านผู้ฟังตั้งนานแล้วนะผมกำลังมาถึงตรงบริเวณนี้จะถึงสี่แยกสันปันไหนอยู่เลยนะครับกำลังจะถึงสี่แยกสันปันไหนน้ำก็กำลังจะอยู่ที่หัวน้ำลาบปลายน้ำน้ำตรงนี้มันมาข้างของโรงเรียนนะครับท่านผู้ฟังน้ำบริเวณนี้อยู่ด้านข้างของโรงเรียนแล้วก็ขึ้นมาที่โรงเรียนรังสีวิทยาแล้วก็ทะลุโรงเรียนออกมานะก็ท่วมถนนในช่วงนี้นะครับอีกจุดนึงเดี๋ยวนะผมจะพาไปดูนะครับแต่ว่าต้องเดินไกลกันนิดนึงนะครับต้องเดินไกลกันนิดนึงเนาะจะต้องเลยผ่านแยกจะต้องเลยผ่านแยกสันปันไหนตรงนี้ไปนะครับน้ำก็กำลังมาแรงเดี๋ยวผมขอทะลุเดินข้างบนขอบถนนแล้วกันนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเดินข้างบนขอบถนนนะครับพอดีจะได้ติดตามสถานการณ์น้ำให้กับทุกท่านได้เห็นกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับกับทีมงานของสวทฝางแล้วก็จะติดตามได้ผ่านทางช่องทางของสวทฝางของเราด้วยนะครับหรือโทรไปสอบถามในพื้นที่ของเราก็ได้นะครับผ่านทาง053-453-538นะครับจะมีเจ้าหน้าที่ของสวทฝางคอยที่จะรับโทรศัพท์อยู่นะครับแล้วก็แนะนำเส้นทางนะครับโทรไปสอบถามกันไ
อันนี้จะเป็นแยกนะครับท่านผู้ฟังด้านข้างของโรงเรียนรังสีวิทยาไม่สามารถสัญจรได้แล้วท่านผู้ฟังนะไม่สามารถสัญจรได้แล้วนะครับปิดถนนเป็นที่เรียบร้อยนะครับในบริเวณนี้เนี่ยอันนี้ก็ลึกมากน้ำลึกมากไหนครับไอ้ตรงเนี้ยประมาณเลยหัวเข่าไหมครับประมาณเลยหัวเข่าเนาะครับผมอันนี้ออกมาจากตังไนหาแต่ตังไนนี่มาเลยเนาะจากข้างโรงเรียนรังสีเนี่ยเนาะครับผมขอบคุณครับครับอันนี้ก็จะเห็นบรรยากาศนะครับอันนี้จะเป็นข้างโรงเรียนรังสีวิทยานะท่านผู้ฟังตรงนี้ก็จะเป็นแยกสันปันไนนะครับด้านซ้ายมือเนี่ยจะลงไปทางสันปันไนทางศพมาวนะครับแล้วก็ขวามือนะครับขวามือเนี่ยก็จะไปทางวัดสันปันไนแล้วก็ทะลุตรงเส้นแม่มาวได้นะครับอันนี้ก็หยุดแล้วนะท่านผู้ฟังนะครับไปไม่ได้แล้วนะครับน้ำลึกมากนะอันนี้น้ำลึกนะครับประมาณขาได้นะครับก็ต้องเก็บข้าวของกันนะครับย้ำเตือนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นในส่วนของเทศบาลนะครับรถเทศบาลก็เข้าไปช่วยทางชุมชนสันปันไนอีกฝากนึงชุมชนสันปันไนตรงอีกฝากเนี้ยจะเป็นพื้นที่รับน้ำมาวเต็มๆนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันจะต้องเป็นน้ำมาวบางบรรจบกับลำน้ำฝางนะเพราะว่าตอนนี้น้ำฝางเยอะมากนะครับน้ำฝางเยอะมากดังนั้นเนี่ยก็จะทำให้น้ำมาวในส่วนของการระบายเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะช้านะครับค่อนข้างที่จะช้าอ่ะอันนี้จะเห็นได้ว่ามาจากมันมากับน้ำนะครับบางพื้นที่อาจจะมีการน้ำอาจจะลดลงไปบ้างแล้วก็ได้นะครับบางพื้นที่อาจจะมีน้ำลดลงไปดังนั้นก็ย้ำเตือนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่บริเวณท้ายน้ำถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าเป็นไปได้ก็เก็บข้าวของขึ้นสู่ที่สูงนะครับเนาะดังนั้นก็ฝากเอาไว้อันนี้ลงรถมาอันนี้มาจากไหนครับมาจากเชียงดาวครับลงรถบัสมาก่อนลงบัสมาลงรถบัสมาเพราะว่ารถบัสข้ามที่นี่บ่ได้เนาะครับอ๋อต่อข้ามที่ขวนน้ำอันข้ามที่น้ำมาวนี่บ่ได้เนาะครับผมก็ต้องติวมาครับผมขอบคุณครับนี่คุยกับน้องๆที่เดินมานะครับเดินมาเพราะว่าเดินทางมาจากเชียงใหม่นะครับแต่ว่าเข้าตัวฝั่งไม่ได้นะเพราะว่ารถเข้าไม่ได้นะครับดังนั้นก็ต้องเดินจากโค้งแม่มาวตรงนี้นะครับเข้าไปสู่ตัวอำเภอฝางนะครับอันนี้ก็จะได้เห็นบรรยากาศนะครับเดี๋ยวผมจะพาให้ทุกท่านให้ไปดูกันตรงนี้จะเป็นป้ายนะครับอันนี้จะเป็นป้ายตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของโรงสูบน้ำประปาแรงต่ำของการประปาส่วนภูมิภาคนะครับท่านผู้ฟังเป็นโรงสูบน้ำไปไผ่ล้อมซอย1เนี่ยตรงเนี้ยนะครับก็ยังไปไม่ได้แล้วผมเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนี่ยผมจะไปพูดคุยกับทางด้านของท่านผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคนะครับในเรื่องของน้ำกันบ้างนะถ้ามีโอกาสก็จะพูดคุยของทางด้านท่านผู้จัดการการไฟฟ้านะครับสาขาฝางในเรื่องของการแจ้งเตือนกันด้วยในเรื่องของไฟนะครับในเรื่องของไฟย้ำเตือนกันนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอ่ะผมมาถึงตรงบริเวณโค้งแม่มาวกันแล้วนะครับตรงนี้โค้งแม่มาวนะผมให้ทุกท่านได้เห็นกันนะครับอันนี้น้ำนะครับขึ้นสูงมากนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมน้ำสูงนะครับไปไม่ได้น้องๆ นี่ไปไม่ได้กันนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของรถนะครับในส่วนของรถนะครับตรงนี้จะเป็นเวิ้งของโค้งแม่มาวนะครับโค้งที่จะเข้าสู่ตัวเมืองฝางเลยท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับจะเข้าเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลเวียงฝางด้วยนะครับน้ำค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็เลยไปจนถึงนู่นเลยนะครับแถวโรงเรียนนันทารามนะครับท่านผู้ฟังอันนี้ต่างคนต่างสู้กันเพราะว่ามันผ่อนไม่ได้แล้วจริงๆนะครับมันผ่อนไม่ได้นะครับหน้าโรงเรียนนันทารามนะครับตรงนี้นะอันนี้ก็จะนะครับดังนั้นใครที่ขับรถอยู่เนี่ยก็ระมัดระวังกันด้วยแล้วกันนะครับระมัดระวังแล้วก็สัญจรกันมีน้ำใจนะครับผมน้องๆโบกไม้โบกมือนะครับน้องๆโบกมือกันนะอันนี้ก็มาให้การช่วยเหลือนะครับพี่น้องประชาชนในการนำกระสอบทรายมากั้น
ตรงนี้จะเป็นในส่วนของน้ำมาวนะครับผมมาตรงนี้เนี่ยมันเป็นอันนี้จะเป็นสะพานของสะพานข้ามนะครับของน้ำมาวให้เห็นถึงตรงนี้นะครับเดี๋ยวนะมีหมู่บ้านแฮปปี้แลนด์ข้างโรงพยาบาลฝางแฮปปี้แลนด์ข้างโรงพยาบาลฝางเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวค่อยอ๋อข้างโรงพยาบาลฝางยังไม่ขึ้นนะครับแฮปปี้แลนด์ยังไม่ขึ้นนะครับผมอันนี้ก็จะได้เห็นนะครับนี่กลางสะพานเลยนะนะครับกลางสะพานเลยอันตรายมากนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมแยกไฟแดงเวียงท่วมไหมยังไม่ท่วมนะครับยังไม่ท่วมเมื่อกี้ผมดูข้างตรงไหนละถ้าไปบ้านลานสามารถใช้เส้นทางไหนได้บ้างคะถ้าไปบ้านลานคุณเชิร์แตมนะครับบอกว่าถ้าไปบ้านลานผมยังไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าเช้านี้ยังไม่ได้ขึ้นนะครับในตัวโครงการเดี๋ยวนะสักผมเปลี่ยนโทรศัพท์ไม่ได้ตอนเช้าเนี่ยช่วงเวลาประมาณเช้าๆนะครับในช่วงของวันนี้ที่รายงานกันเข้ามาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมในส่วนของสถานการณ์น้ำนะครับในเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำมาวในช่วงเวลา7นาฬิกานะครับน้ำอยู่ที่127นะครับ 127% ท่านผู้ฟังน้ำมาวนะครับอันนี้เรามีการบริหารจัดการน้ำนะครับช่วยแล้วแต่ว่าน้ำเนี่ยมันเกิดฝนตกในพื้นที่เยอะจริงๆนะครับแล้วก็ผมไม่สามารถที่จะข้ามไปได้แล้วนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไม่สามารถข้ามไปได้แล้วเหมือนกันแล้วก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าตรงไหนบ้างนะครับเพราะว่าจะเห็นอยู่ไกลๆตรงโค้งเนี่ยแถวโรงเรียนนันทารามอันนี้ก็ท่วมไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับสันต้นดูจะออกไปไปรษณีย์ไปเส้นไหนดีคะอยู่สันต้นดูสันต้นดูมาเส้นสันทรายคลองน้อยได้เลยนะครับแต่ต้องตรวจดูก่อนนะครับว่าตรงสะพานนะครับที่อยู่ตรงต้นหนุนเนี่ยนะครับอยู่ตรงต้นหนุนน้ำจะยังขึ้นมาหรือยังเพราะว่าตอนเช้าช่วงเวลาประมาณสัก7นาฬิกากว่าๆน้ำขึ้นมาประมาณสักครึ่งเลนได้แล้วนะครับตรงสะพานข้ามทางไปสันทรายคลองน้อยกับเชื่อมต่อระหว่างเวียงนะตัวเวียงนะครับอันนี้ทางเทศบาลสันทรายนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นรถนะครับก็จะเห็นรถนะครับท่านผู้ฟังอันนี้จะเป็นช่วงรอยต่อระหว่างเทศบาลตำบลเวียงแล้วก็เทศบาลตำบลสันทรายนะครับในเขตพื้นที่ของอำเภอฝางในช่วงเวลานี้ช่วงเวลานี้เดี๋ยวผมดูก่อนนะครับตอนนี้ 9:00 น.กับอีก46นาทีนะครับติดตามสถานการณ์กันนะครับเดี๋ยวจะไปแถวเนี่ยเยอะมากท่านผู้ฟังขับเร็วมากนะครับขับเร็วมากนะครับติดตามเดี๋ยวผมจะพาไปติดตามสถานการณ์แถวหน้าโรงพยาบาลบ้างดีกว่าเดี๋ยวจะเดินย้อนกลับไปนะครับแต่ว่าให้ดูตรงนี้ก่อนเนาะอันนี้จะเป็นโค้งแม่มาวนะครับตรงนี้จะเป็นโค้งแม่มาวท่านผู้ฟังในโรงเรียนเป็นยังไงคะในโรงเรียนไหนเอ่ยนะถ้าไม่ได้ในคุณนานาจ๋าบอกว่าในโรงเรียนเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าโรงเรียนไหนนะครับคุณรักเธอบอกว่าสวัสดีคุณเกรียงศักดิ์ฝางครับครับผมคุณแม่หมูเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับสู้ๆขอบคุณครับนะครับหน้าตลาดฝางกะระยาน้ำขึ้นไหมครับหน้าตลาดฝางกะระยาน้ำยังไม่ขึ้นนะครับน้ำยังไม่ขึ้นนะครับคุณจำลองบอกว่าเป็นกำลังใจให้คนฝางไม่อายสู้ๆครับเรายังดีกว่าแม่สายเยอะครับเราต้องอยู่กันอยู่กับเขายังต้องอยู่กันบนหลังคาด้วยซ้ำอาหารอาจจะหมดไปแล้วนะครับแล้วก็เข้าไปช่วยน้ำไม่ทันเนาะซีเอ็มบอกว่าCM นะครับเรื่องราวเชียงใหม่และลำพูนเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านและก็สวทฝางขอบคุณครับนะขอบคุณ CM ด้วยนะครับเรื่องราวเชียงใหม่และลำพูนเนาะนะครับที่นำไปเผยแพร่ต่อนะครับแล้วก็ให้เครดิตและให้เครดิตทีมงานสวทฝางของเราทุกครั้งด้วยขอบพระคุณนะครับไปโรงพยาบาลจอดรถตรงไหนได้บ้างคะมาโรงพยาบาลจอดรถตรงไหนรถจอดเต็มตอนนี้นะครับน่าจะจอดตรงตลาดพุทได้จอดตรงตลาดพุทธได้แต่ว่าต้องเดินไกลนิดนึงนะครับเดินไกลนิดนึงนะครับแฮปปี้แลนด์1ท่วมไหมครับแฮปปี้แลนด์ยังไม่มีรายงานว่าน้ำท่วมนะครับคุณมะลิงามตาเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะขอบคุณครับนะครับขอบคุณทุกคนเลยที่ส่งกำลังใจกันเข้ามานะครับในช่วงเวลานี้เป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยนะครับเดี๋ยวนะบางข้อความผมก็มันอยู่บ้านอยู่สันปะไนไม่เหลือค่ะใช่ทางสันปะไนแถวไผ่
สันปะไนไผ่ล้อมนะครับในช่วงนี้น้ำขึ้นแล้วนะครับตัวนี้ผมยังอยู่ที่ตอนนี้ผมยังอยู่ที่บริเวณโค้งแม่มาวนะครับโค้งแม่มาวท่านผู้ฟังที่ติดตามกันอยู่นะครับตรงโค้งแม่มาวให้เบาๆนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเนี่ยบอกว่าให้เบาๆนะครับให้เบาๆเพราะว่ากระแสน้ำค่อนข้างแรงเลยท่านผู้ฟังนะครับค่อนข้างแรงเนาะเดี๋ยวผมจะพาไปต่อนะครับทางบ้านศพมาวมาไหมครับน้ำท่วมสูงมากทางเข้าน้ำฝางใช่นะครับศพมาวก็สูงนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปกันต่อเนาะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเข้าไปในเมืองบ้างดีกว่านะครับแถวหน้าตลาดแถวโรงพยาบาลตรงนี้นะครับน้ำสูงมากผมต้องเดินไกลนะนะครับต้องเดินไกลนะครับเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์แล้วก็บรรยากาศมาฝากให้กับทุกท่านนะครับส่วนใครที่ในช่วงเช้านี้นะครับเขาจะมีการเปิดศูนย์ในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนถ้าจะเป็นพื้นที่ของตำบลม่อนปิ่นนะครับจะอยู่ที่อบต.ม่อนปิ่นแล้วก็ในพื้นที่ของวัดคงคารามนะครับช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแถวศพมาวนะครับอันนี้ก็จะเปิดเป็นศูนย์พักพิงนะครับตั้งแต่ในช่วงเย็นของเมื่อวานละนะครับก็มีการขนนะผู้ป่วยติดเตียงนะครับคนชราไปไว้กันที่วัดนะครับเพื่อที่จะได้รับความปลอดภัยเพราะว่าวัดเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับท่านผู้ฟังเป็นพื้นที่ปลอดภัยในพื้นที่ของแม่มาวนะครับอันนี้ก็ในส่วนนี้เนี่ยนะในส่วนนี้ทางด้านของท่านในอำเภอฝางของเรานะครับเดี๋ยวถ้ามีความเคลื่อนไหวผมมีโทรศัพท์ไม่ได้เอาอีกเครื่องนึงมาเพราะว่าจริงๆแล้วต้องมีเครื่องนึงเพื่อที่จะได้ติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวนะครับสถานการณ์ในพื้นที่นะซึ่งก็จะมีท่านหัวหน้าส่วนราชการนะครับก็จะมีในส่วนของท่านนายกเนี่ยนะครับในการรายงานสถานการณ์ต่างๆมาให้กับทุกท่านได้ติดตามกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นผมกำลังเดินย้อนกลับมานะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเพื่อที่จะไปในพื้นที่ของตัวอำเภอนะครับเข้าไปในพื้นที่ของตัวอำเภอแล้วก่อนที่จะไปตรงนั้นเดี๋ยวผมขอแวะไปตรงนี้นิดนึงนะครับในพื้นที่อีกพื้นที่หนึ่งเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งนะครับเป็นพื้นที่โซนที่จะต้องรับน้ำนะครับเพราะว่าเป็นน้ำมาวกับน้ำมาวกับน้ำฝางเนี่ยมาบรรจบกันพอดีนะครับตรงไผ่ล้อมเนาะตรงสันปะไนขออภัยตรงบริเวณสันปะไนนะครับแล้วก็จะเป็นพื้นที่ของศพมาวแต่ว่าน่าจะไปได้ไม่เยอะนะครับน่าจะไปได้ไม่เยอะนะครับเพราะว่าแต่ละพื้นที่ของเราเนี่ยก็เดินไกลมากนะครับบางทีรถมอเตอร์ไซค์ก็ยังมาไม่ได้นะครับหลายครอบครัวต้องมีการตุนอาหารนะครับมีการตุนอาหารมีการตุนน้ำดื่มกันเอาไว้นะครับหรือหลายคนบอกว่าในช่วงเวลานี้เหมือนช่วงเมื่อวานเย็นเหมือนกันนะครับที่ทางแม่อายเขามีการประกาศนะครับในเรื่องของการระดมไข่ระดมข้าวเพื่อที่จะมาทำอาหารนะครับให้กับจิตอาสาอันนี้จะไปทางด้านของชุมชนนะครับท่านผู้ฟังในพื้นที่อันนี้น้ำก็ขึ้นแล้วนะครับอันนี้น้ำขึ้นแล้วนะครับน้ำมาเยอะแล้วเหมือนกันนะครับแถวชุมชนสันปะไนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสันปะไนนะครับอันนี้จะเห็นอยู่ไกลๆเนาะจะเห็นกันไหมไกลๆไกลมากอ่ะตรงเนี้ยนะครับที่คนยืนอยู่น้ำมาถึงตรงนี้แล้วนะครับของสันปะไนเพราะฉะนั้นตรงบริเวณนี้แถวศพมาวน้ำไปไม่ได้แล้วนะครับท่านผู้ฟังแถวศพมาวก็ไปไม่ได้แล้วเช่นเดียวกันเนาะอยู่แล้วนะครับบ้านอยู่สันปะไนไม่เหลือค่ะใช่ครับผมถ้าจะไปบ้านหลวงแม่อายสามารถอ้อมทางไหนได้บ้างคะไปบ้านหลวงแม่อายไปได้ทุกทางครับบ้านหลวงแม่อายไปได้ทุกทางนะครับผมนี่จะกลับมาเดี๋ยวผมขอย้อนกลับมานะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมย้อนกลับมาที่จะไปในเขตเมืองนะครับในเขตของหน้าโรงพยาบาลเพราะว่าหลายคนก็สอบถามกันเข้ามาว่าหน้าโรงพยาบาลเป็นยังไงบ้างแล้วก็น้ำผ่านไปหรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องติดตามสถานการณ์น้ำอันนี้จะเป็นซอยข้างโรงเรียนรังสีวิทยานะครับซอยข้างโรงเรียนรังสีวิทยานะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนี่ปั่นจักรยานกันออกมานะครับนะต้องปั่นจักรยานออกมาอันนี้ผมขยายให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับ
นะไม่ไหวแล้วปั่นจักรยานจากข้างในนู้นเลยนะท่านผู้ฟังนะครับจากข้างในเลยนะครับตอนนี้เองนะตอนนี้เองก็มีการตุนอาหารกันแล้วนะครับไข่สำคัญมากตอนนี้ไข่สำคัญมากนะครับหรือใครที่จะนำข้าวของนะครับนำอาหารมาบริจาคนะครับเดี๋ยวจะต้องติดต่อไปที่ศูนย์ของแต่ละศูนย์นะครับท่านผู้ฟังศูนย์ของแต่ละศูนย์นะครับไม่ว่าจะเป็นทางศูนย์ของทางเทศบาลทางในส่วนของอบต.ด้วยนะครับต้องติดตามกันนะครับต้องติดต่อไปที่ศูนย์ดีกว่าเนาะเพราะว่าข้าวของนะครับอาหารต่างๆจะได้กระจายกันทั่วถึงนะครับถ้าเราเอาไปเองเนี่ยมันจะมีบางจุดอาจจะไม่ได้เลยหรือบางจุดได้แล้วก็ได้อีกนะครับมันจะไม่เป็นประโยชน์เนาะเพราะฉะนั้นไปบริจาคกันที่ศูนย์ดีกว่านะครับศูนย์ของแต่ละตำบลศูนย์ของแต่ละเทศบาลนะครับอำเภอฝางมีทั้งหมดอยู่10อบต.นะครับมีทั้งอบต.แล้วก็เทศบาลท่านผู้ฟังตอนนี้ส่วนราชการก็ช่วยกันไปนะครับช่วยกันไปก่อนเบื้องต้นนะช่วยกันไปก่อนเบื้องต้นนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวนะผมยังไม่เห็นข้อมูลเพราะผมยังเปิดไม่ได้นะครับว่าในส่วนของเครื่องผักดันน้ำนะครับที่จะเอามาช่วยกันเนี่ยนะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่จะมาช่วยผลักดันน้ำมาแล้วก็น้ำใจลงไปสู่น้ำฝางเนี่ยนะครับมาหรือยังนะครับแต่ท่านนายอำเภอฝางที่คุยกันเมื่อคืนนะครับช่วงประมาณสัก5 ทุ่มนะครับท่านนายอำเภอฝางก็รายงานมาว่าวันนี้นะจะมีเครื่องผลักดันน้ำนะครับของชลประทานนะครับของชลประทานแล้วก็เครื่องดันน้ำจากอบจ.เชียงใหม่นะครับมาช่วยในเรื่องของการผลักดันน้ำอันนี้ต้องมาขนกระสอบทรายนะครับแล้วก็ผมเบินมาถึงตรงบริเวณหน้าโรงเรียนรังสีวิทยาแล้วนะครับอันนี้ก็จะมาถึงตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็จะย้อนกลับไปนะผมจะย้อนกลับไปเดี๋ยวขออนุญาตเหยียบไปนะครับขออนุญาตตรงนี้เหยียบไปก่อนนะอันนี้ตรงนี้เขาก็จะกั้นกันเอาไว้นะครับเขาก็จะกั้นกันเอาไว้เพราะน้ำมันแรงมากแล้วก็บางทีเนี่ยน้ำมันมาพร้อมกับรถด้วยนะครับมันมาพร้อมกับรถนะครับอันนี้ก็จะอยู่ในพื้นที่นะครับอยู่ในพื้นที่ของอยู่ในพื้นที่หน้าโรงเรียนรังสีวิทยาหน้าโลตัสอะไรอย่างเงี้ยนะครับอยู่ตรงนี้นะยังเห็นไกลๆริบๆนะครับในพื้นที่ของในพื้นที่ของโรงพยาบาลนะครับยังไม่ได้รับผลกระทบนะท่านผู้ฟังนะครับก็จะเห็นนะครับอันนี้มันจะลึกก็ลึกอยู่นะนะครับอันนี้เราจะอยู่ตรงบริเวณนะครับวิทยุของเราก็จะมีการก่อเกี่ยวสัญญาณไปด้วยนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์เพราะว่าหายไปบางช่วงเนี่ยนะครับผมก็ต้องดูด้วยว่าน้ำที่ผมเดินไปเนี่ยมันมีท่อไหมนะครับมันมีท่อไหมนะอันนี้ก็จะนะครับอันนี้ก็จะเห็นบรรยากาศน้ำสูงมากนะครับน้ำสูงนะครับก็เราพยายามนะครับที่จะมีการบริหารจัดการน้ำท่านผู้ฟังแต่ว่าน้ำตรงนี้เนี่ยนะครับที่มามันคือน้ำที่เกิดจากฝนนะเกิดจากน้ำฝนนะครับที่ตกอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ของอำเภอฝางนะครับตรงบริเวณพื้นที่ต้นน้ำนะครับในห้วยต่างๆด้วยนะครับในลำห้วยต่างๆนะครับอันนี้ก็จะไปอันนี้เดี๋ยวผมจะต้องลงเพื่อที่จะต้องผ่านนะครับตรงนี้มันจะต้องมีอาจจะไม่ได้ดูคอมเมนต์ไปด้วยนะครับเพราะว่าบางคอมเมนต์ก็ไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมต้องเดินด้วยแล้วก็ต้องขยับ
ต้องขยับขาไปด้วยนะครับต้องดูในว่าเพราะว่าตรงนี้มันเป็นทางเดินนะครับทางคนเดินเท้าแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันอยู่ประมาณไหนมันอยู่ประมาณไหนนะครับอันนี้ก็สูงนะครับมันสูงมากนะบางคอมเมนต์ผมก็ไม่ได้ตอบนะครับต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวต้องให้เจ้าหน้าที่ของเรานะครับที่อยู่ด้านในสถานีนะครับที่อยู่เป็นแบ็คอยู่หลังบ้านนะครับจะได้คอยตอบนะคอยตอบคำถามให้กับทุกท่านนะครับอันนี้น้ำจะสูงมากนะครับบริเวณหน้าโรงเรียนรังสีวิทยากดไลค์กดแชร์กันเข้ามานะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกการติดตามนะครับผ่านเพจของสวทฝั่งของเราในช่วงเวลานี้เดี๋ยวผมจะพาไปต้องเดินอ้อมเดี๋ยวจะพาเดินอ้อมไปนะครับสำหรับทุกท่านเลยนอนเด็กก็ติดตามสถานการณ์ล่าสุดกันนะครับในพื้นที่เดี๋ยวผมจะไปตรงนี้ผมอยู่หน้าโลตัสแล้วนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอยู่บริเวณหน้าโลตัสละนะครับหน้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหน้าสภาหน้าการประปาส่วนภูมิภาคนะครับอันนี้ก็ยังท่วมสูงอันนี้ผมอยู่ตรงเนินบนถนนเลยนะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เป็นลานทางเดินนะครับถ้าหากว่าลงไปด้านล่างเนี่ยมีประมาณขานู่นนะครับต้องเตือนกันไว้ด้วยนะครับเห็นบรรยากาศไปด้วยใช่ไหมครับท่านผู้ฟังว่ายังคงมีกลุ่มฝนนะครับก็ยังคงมีกลุ่มฝน อันนี้มาแจกข้าวนะครับ ขอบคุณนะครับที่ติดตามกันอยู่ทั้งพี่น้องคนเมืองฝาไม่อายชัยประการเลยนะครับอันนี้ก็ร่วมพูดคุยกันเข้ามานะครับผ่านทางเพจของสวทฝั่งของเราในช่วงเวลานี้ 9:00 น.กว่าๆนะครับน่าจะ10แล้วมั้งนะผมไม่ได้ดูนาฬิกาเลยนะครับก็จะได้เห็นบรรยากาศนะครับไปพร้อมๆกัน10 น.แล้วนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมถ้าหากว่าเป็นวิทยุเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะไปรับฟังข่าวต้นชั่วโมงนะครับจบจากข่าวต้นชั่วโมงก็มาติดตามกับทีมงานของสวทฝั่งของเรากันต่อนะครับกับช่วงเวลานี้น้ำขึ้นสูงนะครับผม อันนี้ผมมาถึงบริเวณนี้ละนะครับตรงนี้น้ำค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของน้ำและในเรื่องของในส่วนของรถนะที่สัญจรแล้วก็ขับกันเร็วท่านผู้ฟังนะครับที่ขับกันเร็วเนี่ยน้ำมันก็เลยกระฉอกนะครับทำให้น้ำมันกระเพื่อมเข้าไปในพื้นที่ของบ้านประชาชนนะครับกระเพื่อมขึ้นไปเพราะฉะนั้นเส้นทางที่คุณจะเลี่ยงได้นะครับไปใช้เส้นทางบายพาสแทนนะครับอันนี้จะเป็นพื้นที่นะครับในส่วนของโรตัสก็เตรียมแล้วเหมือนกันนะครับเจ้าหน้าที่เขามีการเตรียมกระสอบแล้วเหมือนกันนะครับในส่วนของโลตัสนะครับอันจะเป็นทางเข้านะครับทางเข้าคนก็เยอะนะเพื่อที่จะมาซื้อของนะครับเพื่อที่จะมาซื้อของอันนี้จะเห็นว่าครึ่งล้อนะครับประมาณสัก10กว่าเซนได้นะครับบริเวณทางเข้าของโลตัสนะครับไม่ใช่10แล้วมั้งผมว่าน่าจะ20ละนะครับลึกเหมือนกันอันนั้นก็จะกำลังช่วยกันนำกระสอบทรายมาปิดกั้นนะครับในช่วงเวลานี้นะครับตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่จราจรนะครับจากสถานีตรวจภูธรฝางกำลังเดินทางมาค่ะกำลังเดินทางเข้ามานะครับเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะได้ไปสอบถามด้วยนะครับว่าแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรบ้างอยู่ตรงไหนละนะครับอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ใกล้ๆจะถึงสถานีขนส่งแล้วนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมจะถึงรถละนะสถานีขนส่งแล้วนะครับในช่วงบริเวณนี้เดี๋ยวนะเราก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับผมตำพูดเป็นใดพ่องครับอันสายใบพาดก็เจ้านี่รถติดอยู่ครับตรงนี้ระบายได้อยู่ครับช่วงนี้ระบายได้แล้วนะครับเนาะและหน้าตอนนี้คือที่ไปเขาปิดถนนเลยเนี่ยนะครับก็คือที่สี่แยกไฟแดงไปถึงโคกประบงไม่ก็ครับครับแล้วปิดที่บายพาส
ไอ้นัทรามใบพัดนัทรามก็ปิดแล้วครับให้ใช้เรื่องเมืองครับเอาให้ใช้เรื่องเมืองเลยเนาะครับผมครับผมขอบคุณครับครับเขาต้องมีอย่างที่จะต้องแจ้งเตือนเป็นพิเศษก่อนครับช่วงนี้ก็ถ้าจะใช้สายลักก็ใช้เรื่องเมืองครับให้ถ้าพาไปทางแม่ไอ้นะครับครับผมครับอันนั้นคือใช้เส้นพุ่นเป็นหลักเลยเนาะครับผมครับผมขอบคุณครับครับครับผมจากเจ้าหน้าที่นะครับของจราจรสถานีตรวจภูธรฝางของเรานะครับอันนี้มาอำนวยความสะดวกนะครับผมอันนี้วันก่อนใครบอกว่าเห็นแต่ข้างหลังของน้องนะครับวันนี้เห็นด้านหน้าของน้องเนาะผ่านเพจของสวทฝางของเรานะครับตรงนี้ก็จะถึงตอนนี้ผมเดินมาถึงตรงนี้ละท่านผู้ฟังท่านผู้ชมจนถึงหน้าสะอาดพื้นที่เดินรถละนะครับพื้นที่เดินรถแล้วนะครับตอนนี้ก็ปิดนะครับเราพยายามที่จะปิดเส้นทางนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเพื่อที่จะไม่ให้รถเข้ามาในพื้นที่ตอนในของอำเภอฝางนะครับอันนี้ก็จะน้ำก็จะมาถึงตรงนี้แล้วนะครับน้องน้ำเนาะน้องน้ำก็จะมาริบตรงบริเวณขนส่งแล้วนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนิดละนะครับนิดแล้วนะผมเดินมาแล้วตรงนี้นะครับติดตามกันอยู่นะครับฝนยังตกอยู่หรือเปล่าตอนนี้ในเขตเมืองฝนไม่ตกนะครับในพื้นที่เมืองฝนไม่ตกนะครับแต่ถ้าดูจากสภาพแล้วผมว่ามันน่าจะลดลงนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเห็นไหมครับมันมีโคลนนะครับแล้วก็น้ำเริ่มที่จะลดลงแล้วก็ไหลย้อนกลับไปทางแม่น้ำนะครับอันนี้จะได้เห็นว่ามันลดลงแล้วตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลแล้วนะครับหน้าโรงพยาบาลนะครับอันนี้ก็นะครับอันนี้จะไปสัญจรได้อยู่นะครับแถวโรงพยาบาลนะแถวโรงพยาบาลรถก็ยังมาได้อยู่นะครับอันนี้จะเป็นซอยด้านข้างนะครับซอยด้านข้างนะอันนี้ผมจะไปต่อที่ทางด้านหน้ากันบ้างนะครับบางพื้นที่เนาะอาจจะช้าบ้างนะครับบางข้อความอาจจะไม่ได้อ่านเลยนะครับหรือกล้องอาจจะมีวาบบ้างนะครับอันนี้ก็ต้องฝากกันไว้ด้วยนะครับการใช้เส้นทางนะต้องใช้ความระมัดระวังนะครับแล้วก็บ้านไหนที่มีน้ำท่วมสูงเนาะเราพยายามย้ำเตือนกันอยู่เสมอนะครับในเรื่องของการต้องปลดคัตเอาท์นะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรนะครับท่านผู้ฟังไม่ให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรนะครับตอนนี้อยู่ที่สะพานจะถึงสะพานข้างโรงพยาบาลฝางแล้วนะครับสะพานข้างโรงพยาบาลฝางแล้วนะในช่วงเวลานี้นะครับน้ำจะมีโอกาสลดไหมคะถ้าฝนไม่ตกเพิ่มนะครับถ้าฝนไม่ตกเพิ่มก็จะมีโอกาสลดลงนะครับถ้าฝนไม่ตกเพิ่มก็จะมีโอกาสลดลงเนาะเพราะฉะนั้นก็ย้ำเตือนให้กับทุกท่านนะครับอันนี้แถวบริเวณหน้าโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลฝางนะครับอันนี้ก็จะมีล้นสะพานนะล้นคอสะพานมาท่านผู้ฟังนะครับก็จะมีน้ำล้นคอสะพานลงมาบ้างนะครับในช่วงเวลานี้เพราะว่ามันระบายไม่ทันจริงๆนะครับแล้วก็มีสิ่งกีดขวางด้วยนะครับอันนี้จะมีพี่ๆของรปภ.จากโรงพยาบาลนะครับที่มาดูแลอันนี้ก็ยังอันนี้ของเทศบาลของมาตักแล้วไม่ก่อครับครับผมตะกูลรปภ.จะเก็บตังค์อยู่ครับทางปภ.เนาะของเทศบาลครับปภ.ทั้งข้างของโรงพยาบาลจะเก็บตังค์อยู่ครับอันนี้มันลดหรือยังครับไอ้ทรงตัวครับตั้งแต่ตะกูลน้ำทรงตัวทรงตัวตั้งแต่ตะคืนแล้วเนาะครับผมอันนี้คุยกับเจ้าหน้าที่บอกว่าน้ำทรงตัวนะครับเพราะว่าพี่เขาเฝ้าตรงนี้ตลอด24ชั่วโมงอยู่แล้วเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลฝางของเรานะครับบอกว่าน้ำมันทรงตัวตั้งแต่เมื่อคืนนะครับน้ำมันทรงตัวนะอันนี้สะพานเนี้ยเราสร้างใหม่แต่เดิมเนี้ยนะครับตรงนี้มันจะเป็นท่อระบายน้ำนะครับแล้วก็ทำให้น้ำมันเอ่อขึ้นมาในพื้นที่ตอนในของอำเภอฝางเพราะฉะนั้นเราก็เลยทำเรื่องนะครับในการลื้อท่อออกแล้วก็ทำเป็นสะพานแล้วก็สามารถที่จะกระจายน้ำนะครับแล้วก็น้ำมันสามารถผ่านได้สะดวกมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับผ่านเข้ามาสะดวกได้ด้วยอันนี้จะเป็นโคลนอันนี้จะเป็นโคลนนะครับในส่วนนี้เนาะอ่ะ
นี่ยน้องจะโชว์หน้าอันนี้ก็ยังเป็นในส่วนของการทำความสะอาดแล้วนะครับอันนี้จะเป็นน้ำที่มันทะลักออกมาแล้วก็น้ำมันจะล้นนะครับในส่วนของสะพานนะครับส่วนของสะพานแล้วก็จะไหลไปตามนะครับไหลมาตามท่อระบายน้ำอันนี้จะเห็นเป็นโคลนนะครับไหลเป็นโคลนเลยนะครับในช่วงนี้เนี่ยนะครับน้ำมันยังทรงตัวอยู่นะครับเหมือนกับที่เราคุยกันเพราะว่าด้านบนของน้ำเนี่ยด้านบนนะครับยังมีการตกลงมาแล้วก็น้ำยังค่อนข้างแรงกันอยู่นะครับเพราะว่าผมไม่ได้อัปเดตสถานการณ์ในพื้นที่นะครับกับข้อมูลของท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับอันนี้ต้องนำเรียนท่านผู้ฟังกันไว้ก่อนด้วยแล้วก็คนที่ติดตามผ่านเพจของสวทฝั่งของเราในช่วงเวลานี้นะครับตรงนี้เหมือนกับที่ทางด้านของพี่ๆเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจนะครับได้ฝากเอาไว้ว่าเราจะมีการปิดถนนตั้งแต่บายพาสนะตั้งแต่แยกบายพาสนันทรามนะครับไม่ให้เข้าเขตในตัวเมืองนะครับก็ไปใช้เส้นทางนะครับให้ไปใช้เส้นทางเส้นบายพาสแทนนะครับที่จะตรงไปแม่อายอันนี้จะเป็นหน้าทกสนะครับทกสเนี่ยไม่เป็นไรแต่ว่าฝั่งอีกฝั่งนึงเนี่ยน้ำกำลังไหลลงท่อระบายน้ำนะครับในเขตพื้นที่ของเทศบาลอันนี้น้ำกำลังไหลนะครับยังถือว่ายังสามารถระบายน้ำได้ดีนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมยังสามารถระบายน้ำได้ดีนะครับในพื้นที่ของฝั่งธนาคารยังเปิดทำการปกตินะครับเรายังเปิดทำการปกติอันนี้ก็จะมีโคลนมีน้ำนะครับเยอะบ้างนะครับมีบ้างประปรายอันนี้ก็จะแจ้งเตือนย้ำเตือนถึงทุกท่านกันด้วยนะครับใช้สัญจรนะครับผ่านช่วงเวลานี้เนี่ยใช้ความระมัดระวังกันด้วยนะครับใช้ความระมัดระวังกันนะครับด้วยความห่วงใยเนาะผ่านทางเพจของสวทฝางเดี๋ยวผมจะเดินไปนะครับถึงตรงไหนตรงนั้นนะครับท่านผู้ฟังเพราะว่าแบตโทรศัพท์ผมก็ชาร์จมาเต็มแล้วเหมือนกันนะแต่ว่าต้องใช้แต่ละช่วงเนี่ยนะครับในการทำงานในการติดต่อประสานงานต่างๆนะอันนี้ก็จะมาถึงตรงบริเวณศูนย์การขายทุกอย่างนะครับที่เป็นขายเสื้อผ้าขายอาหารเนี่ยตรงบริเวณซับสว่างมันจะเป็นน้ำที่มันย้อนขึ้นมานะครับแล้วก็ย้อนมาจากทางท่อระบายน้ำด้วยนะครับอันนี้ก็จะเห็นนะอันนี้ก็จะเห็นเนี่ยท่อระบายน้ำซึ่งมันจะย้อนขึ้นมานะครับอันนี้จะเป็นเขตตัวเมืองฝางตัวเขตตัวเมืองฝางยังสามารถน้ำยังไม่ได้อยู่ในขั้นวิกฤตนะครับในเขตของตัวเมืองฝางก็ยังสามารถที่จะรับน้ำได้อยู่นะครับอันนี้ติดตามกันอยู่นะครับอันนี้ก็ฝากกันด้วยนะครับฝากกันด้วยน้ำมีโอกาสลดไหมถ้ามันไม่ตกผมต้องบอกกันก่อนว่าถ้ามันไม่ตกเพิ่มนะครับถ้ามันไม่ตกเพิ่มเนาะฝนก็จะถ้าฝนไม่ตกเพิ่มเนี่ยก็จะทำให้น้ำเนี่ยมันเบาลงได้นะครับมันเบาลงได้อันนี้ก็จะเป็นสถานการณ์น้ำล่าสุดนะครับในเขตพื้นที่ของอำเภอฝางผ่านเพจสวทฝางนะครับเดินมาอ้อมไปอ้อมมาหลายกิโลแล้วเหมือนกันนะ อากาศร้อนใช่เล่นนะครับท่านผู้ฟังแต่เมื่อสักครู่นี้ผมเห็นมีคอมเมนต์นึงนะครับที่สอบถามกันเข้ามาบอกว่าแถวตลาดฝางกัลยาเป็นอย่างไรบ้างตลาดฝางกัลยายังไม่มีอะไรน่าห่วงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นโซนที่อยู่ติดกับลำน้ำลำน้ำฝางลำน้ำใจลำน้ำมาวอันนี้น่าห่วงนะครับเพราะว่าน้ำค่อนข้างที่จะขึ้นสูงนะน้ำค่อนข้างที่จะขึ้นสูงนะครับดังนั้นก็จะเดินไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้นะครับสำหรับหลายๆคนที่ติดตามกันอยู่อันนี้ก็มีการเสริมกระสอบทรายนะครับกลัวว่ามันจะขึ้นสูงเนาะมีการเสริมกระสอบทรายยังจริงๆแล้วมันก็ทรงตั๋วอยู่ครับเพราะว่าตังบนน้ำมันยังมาอยู่เลยครับนะครับตอบคำถามเหมือนกับเราเป็นเจ้าหน้าที่ของเทศบาลไปในตัวนะครับตอบคำถามเหมือนเราเป็นเจ้าหน้าที่เทศบาลเป็นทีมงานประชาสัมพันธ์นะต้องรู้ข้อมูลหมดทุกเรื่องนะครับถ้ามีโอกาสผมจะได้ขึ้นไปทางนั้นไหมมีสอบถามเข้ามาว่าถ้ามีโอกาสจะได้ขึ้นไปตรงบริเวณแถวแม่เมาไหมนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้เป็นวันพุธก็จะมีการขายของตลาดนัดด้วยนะครับอันนี้จะเป็นบริเวณในส่วนของ
ตลาดฝั่งกัลยาณ์นะครับตลาดฝั่งกัลยาณ์ปกติมากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับตลาดฝั่งกัลยาณ์ปกติมากนะครับไม่มีอะไรเนาะดังนั้นก็ย้ำเตือนท่านผู้ฟังนะครับในเรื่องของการสัญจรนะครับรถค่อนข้างเยอะเลยนะครับสัญจรอาจจะลำบากนิดนึงรถติดมากนะครับช่วงเช้ารถติดมากจริงๆเดินทางไม่เคยในพื้นที่ฝั่งไม่เคยติดอยู่บนถนนแงกประมาณครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงเลยนะครับถ้าหากว่าในช่วงเวลาแบบนี้ถ้าเป็นช่วงถ้ามีอุบัติเหตุอย่างเงี้ยอันนี้พอทำใจได้แต่ว่าวันนี้ไม่มีอุบัติเหตุแต่ว่ามีเรื่องของน้ำแล้วก็รถที่ปริมาณหลั่งไหลกันเข้ามาในเขตตัวเมืองทั้งเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยทั้งเรื่องของการทำงานนะครับอันนี้อยู่ในพื้นที่ตลาดนะครับไปบ้านลานได้ครับไปบ้านลานได้บ้านลานเส้นห้วยงูเลยครับอันนี้ตอบมาด้วยนะครับท่านผู้ฟังขวดที่ไหนที่เมื่อสักครู่ใช่ไหมครับอันนี้คือขวดน้ำมาวตรงบริเวณโค้งแม่มาวนะครับที่จะเข้าเขตตัวเมืองฝั่งของเราเนาะนั่นจะเป็นย่านเศรษฐกิจนะครับวันนี้ตลาดพุธจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นตลาดนัดวันพุธนะครับจริงๆแล้วคนจะเยอะมากคนจะเยอะมากนะครับแต่ว่าวันนี้คนบางตาเพราะว่าเข้าในเมืองไม่ค่อยได้กันนะครับเข้าในเมืองไม่ได้เพราะว่าผมก็จะไม่เข้าไปข้างในแล้วก็จะให้เดินผ่านกันเร็วๆเลยเนาะเดินผ่านกันเร็วๆนะครับเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์น้ำข้างหน้านะครับว่าน้ำของเราเนี่ยตรงบริเวณศรีสะเกษฐานเป็นอย่างไรแล้วบ้างภาวนานะครับพวกเราก็ภาวนาเหมือนกันว่าจะให้น้ำมันลดเร็วที่สุดเนาะโดยการบริหารจัดการน้ำนะครับให้ได้ดีที่สุดนะครับโดยส่วนราชการต่างๆที่เข้ามาช่วยเหลือในช่วงเวลานี้นะครับก็จะต้องติดตามกันนะครับก็ย้ำเตือนให้กับทุกท่านที่รับฟังรายการกันอยู่นะครับแล้วก็ติดตามผ่านเพจของสวทฝางช่วงนี้ผมจะเดินไกลนิดนึงนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเพราะว่าไม่มีรถแล้ว เดินไกลนิดนึงเพราะว่าไม่มีรถแล้วนะครับตั้งแต่แยกตั้งแต่โค้งแม่มาวเลยอ่ะนะครับประมาณเท่าไหร่ละกิโล2น่าจะกิโล2กิโลน่าจะได้ละนะครับที่เดินย้อนกลับไปย้อนกลับมาเนาะจะได้เห็นบรรยากาศด้วยแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะได้ออกไปติดตามสถานการณ์นะครับในพื้นที่ด้านนอกท่านผู้ฟังในพื้นที่รอบนอกนะครับถึงสถานการณ์น้ำต่างๆแล้วก็ในเรื่องของการจราจรในช่วงเวลานี้นะครับซึ่งวันนี้เองในช่วงบ่ายนะครับที่ได้รับรายงานกันเข้ามาเนี่ยว่าทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจะลงมาในพื้นที่ของอำเภอฝางของเรานะครับลงมาในพื้นที่อำเภอฝางของเรานะครับในการติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็เลยไปพื้นที่ของแม่อายด้วยนะครับเลยไปพื้นที่ของแม่อายอ่ะผมมาดูอีกหนึ่งจุดนะครับอันนี้เขากำลังช่วยกันนะครับอันนี้กำลังช่วยกันเลยนะครับไอ้ท่าเดียวขบวนก็ช่วยเขาอันนี้ไอ้ท่าช่วยน้ำเป็นก็มาเป็นต้องมีโป๊ะไว้อันนี้ต้องบอกว่าน้ำแรงอันนี้บัดเจ้ามันอยู่ที่ห้องเฮาเนาะอันนี้มันไหลมาไหมก่อนฮะมันไหลมาครับไหลมาเนาะพักบุ้งร้อนๆเลยเนาะครับนะครับผมนะครับอันนี้ก็จะเป็นการทำงานนะครับของเจ้าหน้าที่ของเรานะครับทางด้านของเทศบาลนะครับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนะครับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลไม่ไหวแล้วเนาะอันนี้ของเราอันนี้ของเรามาช่วยอ๋อช่วยเอาเศษขยะออกมันก่อนครับเศษขยะเศษผักบุ้งนะครับเศษผักบุ้งครับอันนี้มาได้เป็นผักบุ้งที่มาได้เป็นผักบุ้งที่มากับมากับน้ำนะครับมากับน้ำครับครับผมอันนี้ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่อิดได้นอนพักหรือยังครับคืนแต่คืนเนี่ยกอดนอนมากนอนมากอันนี้จะมีน้องอีกคนหนึ่งนะครับที่ลงไปนะครับในการช่วยกันนะครับต้องเกาะเชือกนะครับอันนี้ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ของของเทศบาลฝางเนาะนะครับของเทศบาลเวียงฝางของเรานะครับจริงๆแล้วอันนี้มันเป็นน้ำของเขาเนี่ยเป็นน้ำใจนะไอ้เนาะน้ำใจที่โซนมาครับที่มันแบ่งมาเนาะมันก็เลยทำให้เบาได้อันนี้ก็ค่อนข้างอันนี้ยังมาถึงดินก็นะเนาะอันนี้ที่น้องขออยู่ยังมาถึงดินก็เนาะยังมาถึงก็เสียบ
มันมานักขนาดเลยเนาะมันทยอยมานะเพราะว่าตอนนี้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ดูกันอยู่เนี่ยนะครับน้ำมันลอดใต้สะพานไม่ได้เพราะว่าน้ำมันมาชนกับชนกับขอบสะพานพอดีนะครับณตอนนี้ดังนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับคอยกำจัดเศษวัชพืชนะครับออกจากทางน้ำอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับว่าเวลาที่มีน้ำแล้วก็มีเศษวัชพืชที่ไหลมากับน้ำเนี่ยเราจะมีเจ้าหน้าที่คอยที่จะเก็บนะครับขยะเหล่านี้ออกนะครับแล้วก็เป็นหน้าที่ของท่านในอำเภอฝางของเราด้วยนะครับก็มีการเก็บเนาะบางอย่างที่เราเก็บได้นะครับเราก็พยายามเก็บขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีรถนะครับคอยที่จะมาเก็บนะครับไปกำจัดอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับก่อนที่จะถึงบริเวณสี่แยกกสิกรนะครับอันนี้จะเป็นแยกใหญ่ของอำเภอฝางของเรานะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเป็นแยกใหญ่นะครับในพื้นที่อำเภอฝางเลยนะครับก็ยังสามารถสัญจรได้ตามปกตินะครับแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยนะครับมีการปิดถนนนะครับหลายคนอาจจะไม่รู้ก็ได้นะครับว่ามีการปิดถนนจริงๆแล้วเขามีป้ายนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมีป้ายเตือนเอาไว้นะครับมีป้ายเตือนเอาไว้ว่าห้ามรถเข้ามาห้ามรถผ่านนะครับเดี๋ยวผมจะข้ามไปนะครับตรงบริเวณนี้แล้วก็เดินไปจะต้องผ่านที่ว่าการอำเภอฝางนะครับในวันนี้เนาะเพื่อที่จะได้ติดตามสถานการณ์ของเรานะครับในช่วงเวลานี้ของเพจสวทฝางของเราก็อยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้นะครับร่วมพูดคุยกันเข้ามาได้ก็แล้วกันแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับบอกว่าแถวไหนแถวไหนคะรถแต่ละคันวิ่งไม่เบากันเลยนะครับใช่ครับผมวิ่งกันเร็วมากตรงนี้จะไม่เห็นนะครับว่าจะมีน้ำขึ้นเพราะว่าอยู่ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจของอำเภอฝางของเรานะครับมีทั้งธนาคารมีทั้งร้านทองมีทั้งห้างสรรพสินค้าต่างๆนะครับมีตลาดในพื้นที่ตอนนี้ยังไม่เป็นอะไรนะครับก็ยังสามารถที่จะสัญจรได้ปกตินะครับแต่ว่าเป็นพื้นที่รอบนอกเท่านั้นเองที่ได้รับผลกระทบนะครับรวมไปถึงหมู่บ้านต้นน้ำท้ายน้ำเนาะนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างน้ำอยู่ระหว่างทางน้ำนะครับที่ได้รับผลกระทบในช่วงเวลานี้เราอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้นะครับกับทีมงานของสวทฝางของเราเดี๋ยวต้องติดตามกันนะครับตอนนี้ที่จะมีปิดโรงเรียนใช่ไหมครับที่สอบถามกันเข้ามาเนาะสอบถามกันเข้ามานะครับเดี๋ยวนะเป็นกำลังใจให้พี่น้องทุกคนหนองยาวครับครับผมแต่หนองยาวไม่เป็นไรเนาะผมไม่ได้ไปดูทางนั้นนะครับแถวหนองยาวแถวแม่ข่าเมื่อเช้านี้ที่เห็นที่แม่ข่าแถวจุดวัดน้ำที่หนองอ้อมนะครับเขาพ่อกำนันรายงานเข้ามาบอกว่ายังมีน้ำฝางยังอยู่ต่ำกว่าตลิ่งนะครับแถวแม่ข่ายังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบณตอนนี้จะมีพื้นที่ของอำเภอฝางนะครับแล้วก็อำเภอแม่อายส่วนอำเภอชัยปราการนะครับเป็นพื้นที่ต้นน้ำยังไม่ได้รับรายงานการเกิดผลกระทบนะครับในส่วนของโครงการฝายหรือเขื่อนต่างๆนะครับเขื่อนใหญ่ที่สุดของฝั่งของเราก็จะเป็นเขื่อนแม่มาวหรือว่าโครงการไฟฟ้าพลังน้ำมาววัตถุประสงค์หลักของโครงการเลยก็คือการผลิตกระแสไฟฟ้านะครับผลิตกระแสไฟฟ้าและสิ่งที่ได้ตามมาก็คือการเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภคนะครับและก็ใช้ทางการเกษตรด้วยนะครับให้กับพื้นที่ท้ายน้ำและนอกจากนั้นในการแก้ไขปัญหาอีก2 อย่างก็คือแก้ปัญหาภัยแล้งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมด้วยนะครับณตอนนี้เองนะเขื่อนบ้านลานเก็บน้ำไว้แล้วอยู่ที่ 127% นะครับน่าสังเกตว่าเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับจำนวนตัวเลขของเขื่อนบ้านลานหรือว่าเขื่อนแม่มาวเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมจะมีน้ำนะครับที่ไหลเข้ามาในเขื่อนเนี่ยจำนวนมากนะครับมากถึง 26% นะครับของความจุอ่างนะครับดังนั้นทำให้ยอดปริมาณน้ำก็เพิ่มสูงขึ้นนะครับอันนี้ที่จะถึงอำเภอแล้วนะครับท่านผู้ฟังขอบคุณครับผมขอบคุณน้ำครับขอบคุณครับผมคุณพี่ใจดีมอบน้ำให้นะครับผมอันนี้ผมอยู่ที่อำเภอนะครับอยู่ที่อำเภอฝางแล้วนะครับในการติดตามสถานการณ์ก็จะมีเจ้าหน้าที่ของปภ.นะครับมีในส่วนของไว้ที่กระจายนะครับเราจะได้มีการ
กระจายในส่วนของคนทำงานนะครับเข้าไปในพื้นที่ให้มากที่สุดในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตามนโยบายของท่านผู้ว่านะครับเข้าถึงพื้นที่ให้เร็วที่สุดแล้วก็ช่วยประชาชนให้ได้มากที่สุดด้วยนะครับลดในเรื่องของความสูญเสียนะครับอ่ะตรงนี้นะครับเห็นอยู่ไกลๆใช่ไหมครับจะเป็นสี่แยกเจ๊ทาแล้วท่านผู้ฟังเดี๋ยวเรามาดูระดับน้ำตรงนี้กันบ้างนะครับดูระดับน้ำตรงนี้กันบ้างว่ามีการลดปริมาณลงไหมนะครับอันนี้ส่วนราชการก็เต็มพื้นที่เลยนะครับมีทั้งทุกส่วนนะเข้ามาช่วยในการระบายน้ำนะครับมีการประชุมกันน่าจะมีการประชุมกันในช่วงน่าจะอีกสักครู่หนึ่งนะครับเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์น้ำนะครับในเขตพื้นที่ของอำเภอฝางแล้วก็คอยที่จะรอท่านผู้ว่าด้วยนะครับในการที่จะลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่ของเรานะครับติดตามกันนะครับท่านผู้ฟังนะครับเข้ามาดูทางแม่มาวหน่อยครับผมอันนี้รับข้อความไว้ก่อนนะครับรับข้อความไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องกลับเข้าไปที่อำเภอนะครับเพื่อที่จะไปติดตามแล้วก็ดูสรุปในส่วนของสถานการณ์นะครับว่าในพื้นที่ของเราเนี่ยนะครับในพื้นที่ของเราเนี่ยมีรายงานอะไรยังไงไปบ้างเพื่อที่จะมีการอัปเดตข้อมูลเพราะว่าณตอนนี้เลยเนี่ยนะครับบางสิ่งที่พูดได้ผมพูดไปหมดแล้วบางสิ่งที่พูดไม่ได้ผมไม่มีข้อมูลแล้วก็ยังไม่ได้รับการยืนยันจากภาคส่วนและก็ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับก็ยังไม่สามารถพูดได้ทั้งข้อมูลในฝั่งของอำเภอฝางข้อมูลในฝั่งของอำเภอแม่อายด้วยนะครับอันนี้ปริมาณน้ำใจท่านผู้ฟังตรงสะพานนะครับตรงนี้จะเป็นสะพานข้างอำเภอฝางของเรานะครับตรงสะพานข้างอำเภอฝางของเรานะก็จะมีพี่น้องประชาชนคอยที่จะมาสังเกตกันอยู่นะครับแล้วก็บางจุดก็เริ่มที่จะมีการระบายน้ำนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้ำลดลงนะผมว่าน้ำลดระดับลงนะครับอ่ะมาถึงตรงนี้ละนะครับภาวนาให้มันลดระดับลงเร็วที่สุดนะครับเพื่อที่จะได้เข้าสู่ภาวะปกตินะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเดี๋ยวเราต้องมาติดตามกันนะครับในช่วงเวลานี้ผ่านทางเพจของสวทฝั่งแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยส่วนราชการไม่ได้นิ่งนอนใจเลยนะครับส่วนราชการเองก็พยายามที่จะเข้ามาช่วยนะครับลงทุกพื้นที่กระจายกันไปทุกพื้นที่เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าร้านเขาก็พยายามที่จะสูบน้ำออกกันนะครับสูบน้ำออกกันแล้วก็ตรงนี้นะครับผมว่าน้ำมันลดระดับลงนะครับน้ำมันลดระดับลงนะครับในพื้นที่ของบริเวณสี่แยกเจ๊ทานะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมตอนนี้แม่น้ำกกล้นตลิ่งและเข้าท่วมอำเภอเมืองเชียงรายได้ท่วมสะพานเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนเทศบาล6ครับอันนี้จะเป็นขอบคุณครับผมคุณสุภโชคนะครับบอกว่าที่เทศบาลเมืองเชียงรายนะครับแน่นอนครับท่านผู้ฟังเพราะว่าอย่างที่ผมเคยย้ำอยู่ตลอดเวลาว่าน้ำของพื้นที่อำเภอฝางและก็อำเภอแม่อายชัยประการนะครับน้ำฝางน้ำมาวน้ำใจน้ำกกน้ำทุกน้ำในพื้นที่3อำเภอตอนเหนือของจังหวัดเชียงใหม่เราจะไหลไปที่จังหวัดเชียงรายนะครับเราจะไหลไปที่จังหวัดเชียงรายเพราะฉะนั้นมวลน้ำมากขนาดนี้ในพื้นที่ต้นน้ำนะครับดังนั้นย้ำเตือนนะในส่วนของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็คนที่อาศัยอยู่ทางริมน้ำนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอาศัยอยู่ทางริมน้ำเนี่ยนะครับในเขตพื้นที่นะครับในเขตพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายอำเภอเมืองเชียงรายนะครับต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็เก็บข้าวของขึ้นสู่ที่สูงอย่างเงี้ยนะครับจริงๆแล้วน้ำมันทรงตัวบางจุดก็บอกว่าน่าจะลดลงนะครับน่าจะลดลงนะครับแต่จริงๆแล้วมันผมว่ามันไม่มันก็ลดลงบ้างบางจุดนะที่มันสามารถระบายลงได้นะครับบางจุดเนี่ยอันนี้ก็ยังจะเป็นสี่แยกเจ๊ทารถไม่สามารถสัญจรได้นะครับเราไปถึงเจ้าหน้าที่คอยที่จะกำจัดวัชพืชนะครับเปิดทางน้ำให้ได้เร็วที่สุดนะครับเปิดทางน้ำให้ได้เร็วที่สุดนะครับย้ำเตือนให้กับทุกท่านด้วยนะครับในช่วงเวลานี้ไปไม่ได้เลยสักที่เลยท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับเป็นอีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งประวัติศาสตร์นะครับในการเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมนะครับท่านผู้ฟังในเขตพื้นที่ของอำเภอฝางของเรานะครับติดตามกันอยู่เนาะผ่านทางช่วงเวลานี้นะครับอันนี้ของเราเจอเจ้าหน้าที่อีกหนึ่งท่านอันนี้นะครับคอยที่จะกำจัดวัชพืชนะครับออกจากสะพานนะครับสะพานของ
เทศบาลตำบลเวียงฝางนะอันนี้เราไม่สามารถที่จะไปเราไม่สามารถที่จะนั่นได้ละนะครับเพราะว่าตอนนี้น้ำมันล้นด้านข้างขึ้นไปนะครับน้ำมันล้นด้านข้างนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็ช่วยกันนะครับช่วยกันในการกำจัดวัชพืชนะครับเนี่ยต้องมาตัดต้องตัดกันแบบนี้เลยนะครับนี่จะเป็นตัดไม้อันนี้ไม้ไม่บงนะครับไอ้ที่ขำอยู่อ่ะเดี๋ยวนะพี่เขายังไม่ได้ยินต้องเอาไม้ออกนะครับอันนี้ต้องช่วยกันเนี่ยต้องช่วยกันนะครับในส่วนนี้เนาะก็กดเป็นกำลังใจให้กันอยู่นะครับฟันก็ไม่ออกดึงยังไงก็ไม่ออกนะครับต้องช่วยกันแล้วก็อันตรายมากนะครับอันตรายนะครับอันนี้จะเป็นการทำงานของเจ้าหน้าที่นะครับคอยที่จะช่วยอำนวยความสะดวกก็ระดมสภากำลังกันนะครับแล้วก็มีการบูรณาการทุกภาคส่วนและจริงๆนะครับในการทำงานตั้งแต่เมื่อวานนะครับตั้งแต่เมื่อวานดูระดับน้ำตรงที่วัดสะพานตรงนี้นะครับท่านผู้ฟังประมาณสัก2เมตรได้นะครับถ้า2เมตรแล้วเนี่ยเอาประมาณเมตร80มันจะอยู่ในขั้นวิกฤตนะตรงนี้นะครับแต่นี้ของเราอยู่ที่ประมาณ2เมตรนะครับท่านผู้ฟัง2เมตรกว่าด้วยซ้ำไปเนาะมันน้ำมันไม่สามารถที่จะลอดใต้สะพานได้นะครับอันนี้ผมให้ดูนะครับปริมาณน้ำใจแล้วก็ตรงนั้นหน้านะครับเป็นจุดที่เราเริ่มที่จะมีการไลท์นะครับในแต่ละช่วงบริเวณในส่วนของเทศบาลนะครับในส่วนของเทศบาลนะครับปริมาณน้ำยังไหลมานะครับแล้วก็อยู่ในระดับนี้ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาเย่ได้แล้วพี่เขาทำได้แล้วนะครับสามารถใครลุ้นไปกับผมบ้างนะครับอ่ะอันนี้จะพยายามนะครับที่จะนำน้ำเดี๋ยวผมขออนุญาตจะพยายามที่จะนำท่อนไม้เนี่ยนะครับให้มันพ้นในส่วนของเหล็กที่กั้นไว้นะครับแล้วก็จะได้ให้น้ำเนี่ยมันไหลได้จริงๆแล้วน้ำเชี่ยวมากเลยนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมน้ำเชี่ยวมากนะครับต้องใช้ความระมัดระวังด้วยนะครับแล้วก็ต้องดันให้มันพ้นน้ำนะครับมีเศษไม้ต่างๆที่ไหลมากับลำน้ำนะครับในช่วงเวลานี้ส่งกำลังใจนะครับส่งใช่ครับผมอันนี้จะได้เห็นบรรยากาศเนาะจะได้เห็นบรรยากาศนะครับดูศพมาวฝากบอกรถที่เข้ามาขับช้าๆหน่อยเจ้าครับผมศพมาวนะครับแถวศพมาวนะจริงๆแล้วเขาห้ามรถแล้วนะครับท่านผู้ฟังแม่มาหัวขวายังหนักอยู่เจ้าครับผมเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวผมจะไปนะครับโลตัสท่วมไหมคะโลตัสไม่ท่วมนะครับคุณสุภโชคย้ำอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับตอนนี้น้ำกกล้นตลิ่งและได้ท่วมที่อำเภอเมืองเชียงรายและสะพานเฉลิมพระเกียรติที่โรงเรียนเทศบาล6แล้วนะครับแล้วก็จะมีอันนี้จะติดนะครับอันนี้ก็จะบอกว่าแม่ใจเหนือหมู่8น้ำลดหรือยังครับยังไม่ลดนะครับแม่ใจเหนือหมู่8ยังไม่ลดนะครับขอบคุณนะครับทางโรงพยาบาลเดี๋ยวนะผมดูก่อนนะครับไปโรงพยาบาลฝางขับมอเตอร์ไซค์ไปได้ไหมครับมาได้นะครับโรงพยาบาลฝางยังปกตินะครับท่านผู้ฟังผมเอาใจช่วยพี่เขามากเลยนะครับในช่วงนี้เอาใจช่วยพี่เขามากนะครับอันนี้จะเป็นจิตอาสาเลยนะคุณผู้ฟังนะครับพี่เขาเป็นจิตอาสาเลยที่จะช่วยกันดันท่อนไม้ตรงนี้นะครับที่มันติดน้ำตรงนี้ออกไปนะครับจิตอาสามากนะครับอีกนิดเดียวนะครับแล้วก็อันตรายมากเช่นเดียวกันแล้วก็ทำเนี่ยนะครับเพราะว่าน้ำมันพยายามที่จะดันเอ้ได้แล้วนะครับได้แล้วขอบคุณคุณพี่ขอบคุณคุณพี่นะครับที่ช่วยกันนะครับสามารถที่จะทำให้เราได้ท่อนไม้นะท่อนไม้ออกมาอ้าวตอนนี้น้องมาช่วยน้องอุ้มมาช่วยนะทีมช่างของสวทฝั่งของเรานะครับน้องอุ้มมาช่วยแล้วนะครับสามารถที่จะช่วยได้ขอบคุณครับไอ้นะครับมันก็จะสามารถที่จะทำให้น้ำมันระบายลงไปได้มากแล้วก็ลดแรงที่จะเบี่ยงเป็นทางน้ำได้นะครับในช่วงเวลานี้บ้านอยู่ข้างโรงเรียนท่วมขึ้นสูงนะบ้านอยู่ข้างโรงเรียนท่วมขึ้นสูงต้องออกจากบ้านตอนเช้านี้ค่ะนะครับคุณแม่อามี่ครับผมนะขอบคุณนะครับที่แจ้งกันเข้ามาใครที่อยู่ในพื้นที่นะครับสามารถแจ้งข่าวกันเข้ามาได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมีเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยนะครับคอยที่จะ
ซัพพอร์ตในเรื่องของข้อมูลนะครับให้กับท่านเองนะครับในช่วงเวลานี้ผมยังอยู่ที่บริเวณอันนี้เห็นหน้าเจ้าหน้าที่ของเราอีกหนึ่งท่านมือกล้องของเราวันนี้จะไม่เห็นหน้าผมนะนะครับวันนี้จะไม่เห็นหน้าผมเอาเดี๋ยวให้เห็นนิดหน่อยก็แล้วกันมาให้น้องอุ้มจับไปให้ก่อนนะครับอันนี้สภาพหน้าวันนี้ณวันนี้นะครับสภาพร่างกายณวันนี้เดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปกันต่อเนาะให้เห็นหน้าให้เห็นหน้าผมแวบนึงนะครับให้ผมหน้าผมแวบนึงแล้วเดี๋ยวผมจะไปพื้นที่ต่ออันนี้จะไปตรงไปนะครับตรงไปของเราเนี่ยจะไปทะลุกันที่บริเวณในส่วนของสี่แยกสวนดอกนะครับสี่แยกสวนดอกตอนนี้นะสัญจรได้ถ้าเข็นมาในเขตเมืองเนี่ยนะครับก็อาจจะใช้เส้นทางหลักเส้นนี้เลยนะครับทางหลักเป็นถนนโชตนาไม่สามารถใช้การได้นะครับอันนี้ฝากกันไว้ด้วยแล้วกันดูเหมือนจะมีเม็ดฝนลงมานะครับมีเม็ดฝนลงมาเนาะติดตามกันอยู่นะครับในช่วงเวลานี้10นาฬิกากับอีก34นาทีเดี๋ยวนะผมให้ดูหน้าฮีโร่กันก่อนให้ครับให้ดูหน้าฮีโร่ของเราเนี่ยกำจัดเศษไม้นะครับผมกำจัดเศษไม้ของเรานะครับน้ำมาล้นตลิ่งมากกว่าครับใช่ครับผมน้ำล้นมากตอนนี้เริ่มมีฝนตกลงมานะครับแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเราปิดถนนนะครับท่านผู้ฟังไม่ให้มีการสัญจรนะครับน้ำก็ยังลงไปจนถึงโค้งป่าบงนะครับน้ำลงไปจนถึงโค้งป่าบงแล้วก็ต้องบอกกับท่านผู้ฟังนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยในส่วนของบริเวณนี้นะครับสี่แยกเจพาท่านผู้ฟังอันนี้เราจะไปเดี๋ยวนะผมจะให้ดูนะครับตรงนี้จะตรงขึ้นไปที่ศาลจังหวัดฝางราชทัณฑ์ที่ดินจังหวัดฝางสถานีตำรวจฝางอัยการฝางสนามกีฬาสวท.อบต.นะครับอันนี้ส่วนราชการอยู่ทางนั้นนะครับท่านผู้ฟังขึ้นไปทางตรงนี้ของศูนย์ราชการนะครับมีฝนเริ่มลงมาอีกแล้วนะครับฝนกำลังลงมายังไม่หยุดนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมแล้วก็ตรงนู้นนะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนคลองเลยนะครับเราก็พยายามที่จะส่งกำลังใจนะครับให้กับทุกท่านในช่วงเวลานี้เดี๋ยวถ้าเรามีโอกาสนะครับไปในพื้นที่อื่นๆนะครับมีโอกาสไปในพื้นที่อื่นๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปนะครับจะพาไปดูนะครับในพื้นที่ตอนนี้ช่วงเวลานี้นะครับถ้าหากว่าเป็นวิทยุเนี่ยนะครับผมตัดเข้าไปในห้องส่งนะครับถ้าเป็นวิทยุผมขอส่งไปในห้องส่งก่อนนะครับแล้วก็ไลฟ์ผมจะขออนุญาตลงไลฟ์ในช่วงเวลานี้นะครับสำหรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังและก็รับชมกันอยู่ผ่านทางเพจของสวท.ฝางขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกข้อมูลข่าวสารนะครับแล้วเดี๋ยวน้องแบงค์นะครับจะอยู่ที่ห้องส่งแล้วก็นำคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์เนี่ยไปตอบกันผ่านรายการนะครับผ่านทาง FM 89.25 MHz กันนะครับช่วงนี้เดี๋ยวผมจะไปติดตามข้อมูลข่าวสารอัปเดตข้อมูลนะครับกับทางด้านของท่านในอำเภอฝางของเรานะครับแต่ว่าช่วงนี้ลาทุกท่านไปก่อนกับการไลฟ์ครั้งที่1ในช่วงเวลานี้สวัสดีครับ